As the world evolves, businesses must adapt to a fast and ever-changing landscape. And this is why we see digitalization is the way forward. Digitalization opens the doors for innovation, reveals new opportunities, and encourages continual improvement. We value the customer experience. We respect the need to remain flexible in such a diverse world. To that end, we have taken steps to break down barriers and better understand people and cultures from all around the world to build better connections. Our team of international professionals come from all over the world and give their all as one to take Glodon to the next level of excellence. Recognizing the need to offer versatile digital solutions, we at Glodon have developed customized solutions to cater to the needs of a diverse customer segment, paving the way for a sustainable future has always been a priority for us at Glodon. By remaining aware of real-world market conditions, Glodon has consistently introduced a variety of new and innovative solutions that bring genuine value to the world. This culture of continuous improvement and passion for digitalization has allowed us to deliver progressive and personalized solutions to our stakeholders. And as we move into a new and more challenging future, we look forward to serving you every step of the way. Glodon, building beyond boundaries.ไม่ว่าแต่ละวันเราจะเริ่มต้นอย่างไรแต่เราทุกคนก็ต้องเร่งรีบกับการทำงานแบบเดิมๆและมาเหนื่อยล้ากับการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพบางครั้งก็รู้สึกว่าไร้หนทางในการจัดการงานทั้งหมดที่ได้รับคุณอยากจะเปลี่ยนให้มันดีขึ้นไหมเราขอเสนอ CubiCourseโปรแกรมที่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการต้นทุนโดยใช้เทคโนโลยี BIM ถึงแม้ว่าโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่เราก็สามารถรับมือและตอบสนองได้อย่างชาญฉลาดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเราจะทำให้ทุกอย่างสะดวกสบายด้วยเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมเราสามารถสร้างทิศทางของเราเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปราศจากข้อจำกัดเราปลดล็อกศักยภาพของเราและทำงานได้มากยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปพวกเราจะเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานพวกเราทำงานด้วยกันด้วยความรวดเร็วและง่ายกว่าเดิมแถมได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นเราทำงานให้เสร็จได้รวดเร็วขึ้นและได้พักผ่อนใช้ชีวิตให้ดีขึ้นถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยจากการทำงานในห้องสี่เหลี่ยมแต่จิตใจของเรานั้นก็ยังคงอ่อนไหวขณะที่ทุกสิ่งยากก็จะมีคนอื่นช่วยให้เราทำงานได้ง่ายมากขึ้นการแก้ไขความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติและไม่ควรเอามาเป็นประเด็นที่ทำให้เราทำงานได้ช้าลงเมื่อมองในภาพกว้างเมื่อผลลัพธ์ทุกอย่างสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนข้อมูลทุกอย่างก็จะอยู่ในกำมือของเราการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นเราจะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งเมื่อฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา
เรามองงานที่ทำผ่านมาในอดีตขณะที่วางแผนการทำงานในอนาคตเรารีวิวโครงการที่ผ่านมาเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานในอนาคตเพื่อทำให้โครงการต่อๆไปประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นเราเคยล่าช้าเพราะการทำงานที่มีรายละเอียดมากแต่ว่าเทคโนโลยีทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นปัญหาเล็กๆน้อยๆมักจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลังเสมอเราเชื่อมั่นในหน้าที่ของเราและทำงานยากๆได้เป็นอย่างดีการพยายามนี้จะได้มีคนเห็นและไม่มีใครจะต้องพยายามอย่างสูญเปล่าขณะที่เราก้าวไปข้างหน้าเราทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเสมอผู้ที่ประสบความสำเร็จต้องมีถนนให้เดินตามทุกอนาคตที่สดใสถูกสั่งสมจากประสบการณ์ในอดีตเมื่อความพยายามของเราถูกตีแผ่ออกไปแบบดิจิตอลบันทึกการเดินทางของพวกเราไปยังอนาคตตัวเลขเป็นสิ่งที่ยากเย็นแต่ความฝันของเรานั้นเป็นสิ่งที่ผลักให้เราไปข้างหน้าเพื่อทำให้ประสบความสำเร็จที่ใหญ่กว่าเดิมด้วยการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายคิปิคอร์ดขอเสนอการบริหารต้นทุนครบวงจรด้วยเทคโนโลยีบิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะทางคุณมิวได้ยินเสียงเจมี่ไหมคะได้ยินค่ะโอเคได้ค่ะก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะเจมี่นะคะ Account Manager จากทาง Gordon Thailand ค่ะค่ะสวัสดีค่ะวิวค่ะ BIM Expert Gordon Thailand ค่ะแล้วก็มีทางวันนี้นะคะมีทางคุณพดุงเกียรติด้วยเดี๋ยวเชิญคุณพดุงเกียรติแนะนำตัวก่อนได้เลยนะคะครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมพดุงเกียรตินะครับผมค่ะโอ้ hello Frank do you want to say hi okay so ค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน BIM Up Thailand 2023นะคะที่มาในคอนเซปต์งาน From 5D BIM to Digital Cost Management Success ค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วยนะคะจากที่ได้ดูรายชื่อเนี่ยก็จะมีทั้งไม่ว่าจะเป็น Consultant นะคะ Contractor หรือว่า Owner ต่างๆค่ะซึ่งงานในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของหัวข้อกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะ cover ในส่วนของประเด็นต่างๆมีประเด็นอะไรกันบ้างค่ะได้เลยค่ะคุณเจมี่วันนี้นะคะก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่ทุกท่านเนี่ยจะเข้ามาร่วมฟังกันแล้วก็ทุกท่านก็ยังสามารถร่วมแชร์ประสบการณ์ทุกท่านเนี่ยที่แชทบ็อกซ์กับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากทางคีโนสปีกเกอร์ทั้ง3ท่านนะคะท่านแรกคือทางคุณศิรัมนะคะท่านที่2คุณพดุงเกียรติและท่านที่3คือคุณบุญโชคค่ะทั้ง3ท่านนะคะจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับ 5D BIM รวมไปถึง User Experience จากการใช้งานตัวโปรแกรม Cubic Cost ด้วยค่ะส่วนสำหรับในวันนี้นะคะหัวข้อเราเนี่ยจะรันทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ทางด้านซ้ายมือเลยในช่วงแรกนะคะจะเป็นทางคุณพดุงเกียรตินะคะจากทางบริษัท M-Line นะคะเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี BIM ประโยชน์แล้วก็แรงขับเคลื่อนต่างๆค่ะนี่ค่ะแล้วก็ในช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ BIM แล้วก็ 5D BIM จากทางเจนนี่เองนะคะที่จะมาพูดถึงว่าทำไมถึงต้องเป็น 5D BIM แล้วก็มีความสำคัญอย่างไรค่ะส่วนหัวข้อถัดมานะคะเราก็จะมาพูดถึงตัว Cubic Cost Solution ค่ะคุณวิวคะในหัวข้อนี้เราพูดเกี่ยวกับตัว solution อะไรบ้างคะในหัวข้อนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์นะคะที่ใช้ในการถอดวัดปริมาณงานชนิดต่างๆค่ะเดี๋ยวทุกท่านเนี่ยก็จะได้รับชมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีความน่าสนใจอย่างไรค่ะแล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยเราทำงานได้อย่างไรบ้างค่ะใช่ค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยโปรแกรม Cubic Cost TIS ทั้ง3โมดูลนะคะทั้ง Cubic Cost TIS TRB แล้วก็ TME ซึ่งจะครอบคลุมเกี่ยวกับการถอดปริมาณงานทั้งงานโครงสร้างสถาปัตย์
งานเหล็กเส้นแล้วก็งานระบบค่ะและในหัวข้อถัดไปนะคะจะเป็นจากทางคุณบุญโชคนะคะเนื่องจากคุณบุญโชคติดภารกิจนะคะคุณบุญโชคจึงได้ให้เป็นคลิปวิดีโอมาซึ่งเดี๋ยวเราจะมารับชมกันค่ะว่าคุณบุญโชคได้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับในส่วนของ e-tendering แล้วก็การประยุกต์ใช้ตัวโปรแกรม Cubic Cost ในปัจจุบันค่ะจากทางบริษัท Everest Consultancy นะคะส่วนในพาร์ทต่อมาเป็นพาร์ทของทางคุณวิวค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการพูดถึงการลิงก์ข้อมูลนะคะ ปริมาณต่างๆที่เราได้นะคะมาสู่ BOQ ค่ะตัวทางโกดอนเองนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์นะคะที่ช่วยให้ทุกท่านเนี่ยทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะก่อนหน้านี้ที่เรามีการประกาศอีเวนต์ออกไปท่านใดที่เข้าร่วมในการทำตัวpre-contest นะคะเราก็จะมีการประกาศรางวัลนะคะสำหรับรางวัลเนี่ยจะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะสำหรับผู้ที่โชคดีแล้วก็ได้รับคะแนนสูงสุดนะคะ5อันดับแรกจะได้ลายเส้นนะคะ Cubic Core TIS free เป็นจำนวน5ลายเส้นอายุการใช้งาน6เดือนค่ะแล้วก็ลำดับต่อๆไปก็จะเป็นรางวัลที่2แล้วก็รางวัลที่3ใครที่เข้ามาอยู่ก็รอฟังกันนะคะจนถึงช่วงสุดท้ายของงานกันค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นทางคุณศิรันนะคะจากทางบริษัทออฟแลนด์ค่ะทางคุณศิรันนะคะจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะชิคแชทกันเกี่ยวกับเรื่อง 5D BIM แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันค่ะและอีก2ช่วงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ Cubic Cost Highlight Point ดูเรามาดูกันค่ะว่ามีตัวฟังก์ชันอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะคะในตัวโปรแกรม Cubic Cost ทั้ง3โมดูลกันและช่วงสุดท้ายเป็น Service and Product Trial Class ช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เปิดโอกาสนะคะให้กับผู้ที่มีความสนใจหรือว่าต้องการใช้งานซอฟต์แวร์หรือลองเอาตัวโปรแกรมเนี่ยไปลองใช้งานไลเซนส์ดูนะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนอยู่ในช่วงสุดท้ายนะคะทุกท่านสามารถเข้าไปทำการสแกน QR Code แล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมประเมินความสนใจได้เลยค่ะโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนี้จะขอเรียนเชิญนะคะคุณพดุงเกียรติจากทางบริษัท M-Line นะคะเข้ามาร่วมพูดคุยในประเด็นแรกกับเรากันเลยค่ะโอเคค่ะคุณพดุงเกียรติพร้อมไหมคะโอเคคุณพดุงเกียรติรบกวนเปิดไมค์ด้วยนะคะโอเคได้ไหมเอ่ยไม่ดูให้นะคะครับครับ okay. ตัวสิครับเดี๋ยวแชร์เอกสารขึ้นไหมครับคุณเจมี่ขึ้นค่ะขึ้นค่ะครับครับก่อนอื่นก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับก็ผมเองวันนี้ก็มาพูดในหัวข้อในการนำเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เป็นแรงขับเคลื่อนในไทยนะครับผมแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับผมก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวกับทุกท่านก่อนละกันนะครับผมพดุงเกียรติคุณสุวรรณนะครับชื่อเล่นชื่อกุ้งนะครับผมครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็เป็น Project Sales and QS Manager นะครับของบริษัท M-Line Engineering and Construction นะครับก็เป็นหลักๆก็จะเป็นผู้รับเหมางานระบบนะครับก่อสร้างงานระบบนะครับที่ใช้ไปในอาคารนะครับผมครับก็จริงๆเรื่องเกี่ยวกับตัว BIM เนี่ยจริงๆเราก็รู้จักกันมานานแล้วนะครับก็คือว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาการไปค่อนข้างไกลแล้วก็รวดเร็วนะครับเทียบกับเมื่อสมัยเริ่มทำงานแรกๆอะไรเงี้ยครับแบบก็ยังไม่ได้มี BIM ก็เป็นแค่2D นะครับยุคผมเองก็เห็นตั้งแต่ตัวที่ตั้งแต่เขียนมือแล้วก็ถอดแบบแล้วก็มาถึงในยุคเราเขียนเป็น AutoCAD หรือเป็น 2D โปรแกรมอื่นๆนะครับก็จริงๆเราก็มี BIM มาใช้ก็เลยหลายท่านก็คงรู้จัก BIM กันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆผมก็มีโอกาสได้ใช้ของตัว BIM เองหลายๆที่นะครับหลายๆซอฟต์แวร์นะครับที่ก็เอามาใช้จริงๆ BIM เรารู้จักกันมาตอนที่ใช้กับในงานก่อสร้างนะครับผมครับแล้วก็เรามีโอกาสมาได้ใช้กับงาน QS กับงานที่เป็นงาน Project Sale อะไรเงี้ยที่เป็นพวก Precon นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราบอกได้เลยก็คือว่าอย่างที่ผมเจอประสบการณ์ที่แชร์ลิงก์ให้ทุกท่านฟังก็คือว่าเราได้งานประมูลมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่วันนี้คือพอประมูลเยอะเนี่ยเราก็ต้องใช้คนเยอะในการทํางานกันก็เป็นปัญหาเรามาที่จะต้องแก้ปัญหาว่าเอ้ยเราจะทํายังไงให้แต่ละคนเนี่ยสามารถออกแบบได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมีการระบบจัดเก็บข้อมูลได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นที่มาว่าเราก็เอาบิมเข้ามาใช้กับในกระบวนการที่เป็น estimate ที่เป็น QS นะครับของในภายในบริษัทนะครับเพื่อในการควบคุมทั้งปริมาณต้นทุนนะครับผมแล้วก็ที่จะเสนอไปทางลูกค้าต่างๆนะครับผมนะครับจริงๆก็เป็นที่มาบิมเนี่ยมันเริ่มใช้ก็คงเริ่มใช้ตั้งแต่ดีไซเนอร์ที่ดีไซน์นะครับแล้วก็
ตั้งแต่ QS ที่จะต้องประเมินมูลค่างานของโครงการนะครับผมรวมไปถึงไอ้ตัวในส่วนของทั้ง Pcon นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Construction นะครับที่จะบินในการทำ Shop Drawing แล้วก็ทำ Shop จนส่งเป็น Advil ส่งไปที่หน้างานแล้วก็ส่งไปที่ฝ่าย Operation ที่จะบริหารอาคารต่อก็คือจบกระบวนการนั่นคือถ้าเป็นบินก็จะเป็นรูปนะครับแต่ว่าผมก็มีโอกาสได้ใช้ของตัว Cubic Cost เองในตัวของงานระบบนะครับที่ใช้ในการพอร์ตปริมาณงานนะครับผมวันนี้ก็เอามาแชร์ลิงก์ให้ทุกท่านฟังว่าหลังจากใช้มาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับผมตั้งแต่ใช้มาแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะครับผมจริงๆปัจจัยที่เราทำให้เราอยากจะใช้บิมในการ estimate เนี่ยก็คือมีเรื่องนึงเลยเราอยากได้ประสิทธิภาพแล้วก็ความตรวจทานที่ถูกต้องแล้วก็จัดเก็บเอกสารข้อมูลที่มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพราะเดิมเราก็มีปัญหาพองานเข้ามาเยอะๆเนี่ยเอกสารก็จะกองเป็นตั้งเลยแบบก็จะกองเป็นแบบนี้ประมูลมีการปรับแอดเดนดัมดีไว้แบบไปหลายรอบยังไงครับแล้วก็เจอปัญหาพองานเข้ามาเยอะเนี่ยที่เราจะจัดการกับมันยังไงดีให้มันไม่ต้องเอกสารเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เป็นที่มาที่เราก็เลือกที่จะใช้โปรแกรมบิมเข้ามาเกี่ยวข้องกับในการ estimate กับงานที่เป็น QS นะครับผมครับครับเพราะเนื่องจากพอเราเอามาใช้แล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าโอเคมันมีข้อดีที่มันทำให้หนึ่งก็คือว่าประสิทธิภาพเนี่ยของทีมงานอ่ะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าจากเดิมที่เราต้องเรียกน้องทีละคนมาตรวจสอบว่าเอาแบบมาดูแบบแผ่นนี้มาดูตรวจกันอะไรเงี้ยนะครับก็จะรวดเร็วขึ้นน้องก็จะส่งก็คือมาเป็นโปรแกรมให้ซึ่งโปรแกรมนี้คือว่าโดยตัวโปรแกรมเองก็จะได้ตรวจทานของตัวเองอ่ะไปเสียรอบหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยนะครับพอส่งมาให้เราเนี่ยเราก็มีดาต้าเบสในการตรวจสอบแล้วก็จริงๆไม่จำเป็นจะต้องทำงานอยู่ที่เดียวกันแล้วก็เรียกมาตรวจสอบเพื่อเรียกคุยก็ได้ก็จริงอาจจะทำงานคนละที่น้องอาจจะแชมป์ที่หนึ่งแล้วก็ส่งมาให้ตรวจอีกที่หนึ่งเราก็สามารถเปิดในโปรแกรมเนี่ยก็คุยเป็นภาษาเดียวกันแล้วก็เก็บข้อมูลเนี่ยไว้ในคลาวด์ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่มันไม่ต้องมานั่งพิมพ์เอกสารมาหลายรอบได้นะครับแล้วก็มันก็จะมองเห็นภาพเป็นทั้งตัว 3D ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับประสบการณ์ที่ใช้เข้ามานะครับจริงๆเราก็เอาเริ่มใช้กับในระบบก็คือระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบดับเพลิงแล้วก็ระบบปรับอากาศนะครับผมนะครับอันนี้ก็ถามที่มาว่าประโยชน์เนี่ยมันพอใช้แล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับพี่ผมสิ่งที่ได้สำคัญเลยคือการจะเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพต้องบอกได้เลยก็คือว่าตัวนี้คือการเก็บข้อมูลเนี่ยจากเดิมอะที่มันอาจจะหายเอกสารหายบ้างแบ็กอัพหายบ้างแบ็กอัพรีไวซ์มีการรีไวซ์ต้องมานั่งถอดแบบซ้ำอะไรเงี้ยก็จะลดเรื่องขั้นตอนพวกนี้ไปแล้วก็สิ่งที่ได้มาเลยคือหนึ่งตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะว่าจริงๆก็คือด้วยตัวโปรแกรมเองอ่ะก็จะมีการรีเช็คอย่างที่ว่าไปแล้วคือว่าก็บางทีข้อมูลก็มีรีเช็คก็คือถ้ามีบั๊กขึ้นหรือว่ามันต่ออุปกรณ์ยังไม่ครบอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นตัวอุปกรณ์ให้มาน้องๆเขาก็จะเข้าไปดูแล้วก็จะดูว่าปัญหาเขาคืออะไรนะครับแล้วเขาก็จะมีคำถามมาถามเราอะไรนะครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือหลักๆก็คือเราก็อยากจะผลักดันให้น้องๆเนี่ยได้เติบโตได้เรียนรู้กับพัฒนาโปรแกรมแล้วก็สามารถใช้โปรแกรมได้อย่างเร็วขึ้นนะครับผมอย่างที่ลองเราก็ลองใช้มาเกือบประมาณ1ปีก็ประสิทธิภาพเนี่ยเริ่มต้นได้ดีขึ้นแต่ว่าโอเคแรกๆก็เจอปัญหาเรื่องอาจจะใช้โปรแกรมเนี่ยก็ต้องใช้เวลาการฝึกฝนอยู่เวลานานพอสมควรเพื่อจะเข้าใจโลจิกของโปรแกรมเพื่อต้องเข้าใจการพัฒนานะครับผมก็เป็นที่มาว่าเราพอเรามาใช้เนี่ยเราได้รู้ต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็เราสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับไซส์ได้ว่าพอไซส์เอาไปถอดแล้วเรามาเทียบกันดูแล้วก็มันก็จะเกิดการเปรียบเทียบมาดูโปรแกรมถอดมาเท่านี้แล้วทำไมไซส์ถึงใช้มากกว่าที่เราถอดออกมาก็จะเป็นสิ่งที่สนุกที่ระหว่างไซส์งานกับตัวไอพีเนี่ยเขาคุยกันนะครับแล้วก็มีโปรแกรมตัวนี้เราก็สามารถส่งไปให้กับทางไซส์ดูได้ว่าเราถอดตัวไหนมาบ้างใช้โปรแกรมอะไรบ้างอะไรนะครับก็จริงๆก็ช่วยลดการผิดพลาดลดผิดพลาดของต้นทุนนะครับเราก็เจอปัญหาว่าน้องถอดหลุดถอดตกอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับที่เข้ามาเพราะจริงๆก็คือโดยโปรแกรมเราสามารถตรวจเช็คได้เร็วขึ้นแล้วข้างนั้นถ้าคุยกันนะครับผมครับก็หลักๆที่มาเนี่ยเราก็เริ่มเอามาใช้กับงานที่เป็น estimate กับ QS นะครับของภายในบริษัทแล้วก็จริงๆบิมเนี่ยก็ยุคนี้กำลังพัฒนาแต่ตอนนี้คือเราได้เอามาถอดเนี่ยเราก็ถอดจาก 2D นะครับออกมาเป็น BOQนะครับผมแล้วก็ผมว่าหวังอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องเห็นในแนวโน้มว่าดีไซเนอร์อาจจะทำบินมาเป็น 3D แล้วก็เข้าคิวบิกคอสเป็น 3D ได้ก็อาจจะเป็นไอ้นี้อาจจะทำให้โปรแกรม
พัฒนาเพิ่มเข้าไปแล้วก็เราก็ใช้ประสิทธิภาพในการถอดพวกปริมาณต่างๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับผมก็หวังว่าเดี๋ยวอนาคตอาจจะต้องมีอย่างนั้นเข้าไปนะครับผมก็ตรงนี้ก็เลยเอามาแชร์ทุกท่านได้ฟังนะครับก็คือหลังจากที่เราใช้งานโปรแกรมเข้ามากันนะครับเพราะจริงๆก็คืออย่างเดิมเนี่ยผมก็ใช้โปรแกรมตัวบินเองก็แค่ใช้ตอนที่เป็นfor construction นะครับก็คือใช้ในกระบวนการก่อสร้างนะครับทำเคลียร์แบบเคลียร์ช็อปนะครับแล้วก็ในช่วงปีนี้เราก็พัฒนาขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเราอยากจะมีโปรแกรมที่สามารถใช้มาช่วยในการตรวจสอบเรื่องปริมาณนะครับเพราะในอนาคตเราก็หวังว่าเราจะสามารถเอาปริมาณนี้ไปชี้แจงกับทาง QS ของบริษัทคอนซัลท์หรือว่าทางโครงการโดยใช้โปรแกรมนี้ไปได้ด้วยกันในอนาคตอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาที่เราก็ฝึกน้องๆที่ให้เรียนรู้จากโปรแกรมแล้วก็สิ่งที่ผลที่ได้รับเนี่ยมันก็ค่อนข้างไปในทางที่ดีนะครับผมโอเคขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเชิญคุณเกียรติต่อได้เลยค่ะคุณมนงเกียรติมีคอนเทนต์อื่นเพิ่มเติมไหมคะก็คอนเทนต์ของผมก็จะหมดประมาณนี้ครับเผื่อท่านใดมีคำถามหรือว่าอยากจะแชร์ลิงก์อะไรก็แทรกมาได้ไหมอะไรได้เลยค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณพดุงเกียรติเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมแชร์ริ่งประสบการณ์แล้วก็พูดถึงเทคโนโลยี BIM รวมถึงตัวโปรแกรม Cubic Course ด้วยว่ามีส่วนช่วยในด้านการทำงานมากน้อยแค่ไหนนะคะก็หวังว่าในอนาคตนะคะตัวโปรแกรมของเราเองเนี่ยก็จะทำการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอย่างทางคุณพดุงเกียรติเองก็จะใช้ในส่วนของตัวงานระบบเนาะ Cubic Course CME ใช่ครับได้ค่ะเราก็จะคอยอัปเดตตัวโซลูชันใหม่ๆอยู่เรื่อยๆถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะคอยแจ้งข่าวสารกันนะคะได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะแบบนี้ขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะโอเคตอนนี้หน้าต่างสไลด์ขึ้นไหมคะคุณวิวขึ้นค่ะโอเคได้ค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับพาร์ทแรกนะคะของทางคุณพดุงเกียรติพูดในเรื่องท็อปิกของ BIM Adoption ค่ะในส่วนต่อมานะคะเราจะมาพูดคุยในส่วนของตัวบีมแล้วก็ 5C บีมกันบ้างค่ะดูนะคะค่ะในส่วนของบีมแล้วก็ 5C บีมนะคะในท็อปิกนี้เนี่ยจะมีจะพูดถึงทางบริษัทของ Gordon Company Limited สักเล็กน้อยค่ะในส่วนของเรานะคะบริษัทของเราเนี่ยมีชื่อว่า Gordon Company Limited ค่ะซึ่ง Gordon เองนะคะคือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการก่อสร้างดิจิทัลค่ะที่ณปัจจุบันนี้นะคะก็มีรายได้เป็นอันดับ4ของ AECซึ่งเราเองนะคะได้ให้บริการเกี่ยวกับดิจิทัลโซลูชันที่ครอบคลุมทั้งวัฏจักรของวงจรชีวิตของอุตสาหกรรมการก่อสร้างทั้งหมดค่ะไม่ใช่เพียงแต่ในส่วนของด้านคอสคอนโทรลหรือว่าการจัดการพวกราคาหรือว่าถอดแบบเท่านั้นนะคะแล้วยังมีในส่วนของโซลูชันต่างๆอีกมากมายค่ะส่วนในหน้านี้นะคะจะเป็นการชี้แจงให้เห็นว่าทุกวันนี้นะคะเราได้มีการจัดตั้งศูนย์ R&D Center เนี่ยมากกว่าถึง6แห่งแล้วก็สำนักงานใหญ่ทั้งหมดนะคะถึง5แห่งด้วยกันที่ท่านได้เห็นดูตามรูปด้านล่างนี้เลยค่ะซึ่งท่านจะเห็นซึ่งตึกทุกตึกนะคะหรือว่าทุกบิลดิ้งที่มีการสร้างขึ้นของทางกอร์ดอนนะคะถูกสร้างขึ้นแล้วก็พัฒนาโดยใช้โซลูชันทั้งหมดของทางกอร์ดอนที่มีค่ะเหมือนเราเป็นการพิสูจน์ไปในตัวด้วยนะคะว่าโซลูชันทั้งหมดที่เรามีการปล่อยแล้วก็ลอนช์ออกไปให้มีการใช้งานในแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยก็นำมาใช้จริงในการสร้างในตัวบิลดิ้งของเราเองเช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะทุกวันนี้เองเนี่ยนอกเหนือจากทางของกอร์ดอนไทยแลนด์นะคะแล้วยังมีในส่วนของการขยายสาขาออกไปมากมายอีกหลายประเทศนะคะทั่วโลกเลยอย่างที่ทุกท่านได้เห็นในภาพ Global Footprint นี้นะคะนอกจากไทยแล้วก็จะมีไม่ว่าจะเป็นที่จีนนะคะฮ่องกงเวียดนามสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียรวมถึงในอีกหลายประเทศค่ะส่วนในหน้านี้นะคะเราจะมาพูดถึงในส่วนของ Digital Building กันสักเล็กน้อยค่ะในทุกวันนี้นะคะ Digital Twin เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะ follow up แล้วก็ก้าวทันอยู่เสมอนะคะเราลองจินตนาการดูว่าเราเนี่ยจะสามารถบรรลุนะคะผลการทำงานในอุดมคติหรือว่าส่งเสริมอุตสาหกรรมการก่อสร้างได้อย่างไรบ้างค่ะโดยเราเชื่อนะคะว่า Digital Building เนี่ยจะเป็นในส่วนของเครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งมันเปรียบเสมือนการเชื่อมโยงถึงกันนะคะของข้อมูลต่างๆโดยการใช้ประโยชน์จากของ AI ค่ะทำให้กระบวนการการออกแบบนะคะแล้วก็การก่อสร้างรวมถึงโปรเซสการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานลงไปค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือ
เป็นการสร้างแพลตฟอร์มนะคะในของอาคารดิจิทัลที่จะมีการเชื่อมโยงของเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันและแชร์ริ่งไปให้กับทุกฝ่ายได้รับรู้ข้อมูลนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะมี่ก็เชื่อว่าแบบมันเปรียบเสมือนการยกระดับนะคะอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี BIM แล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ว่าจะเป็น Cloud Big Data IoT มือถือ AI นะคะทำให้ Digital Building เนี่ยได้กลายเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาของอุตสาหกรรมการก่อสร้างจบจนทุกวันนี้นั่นเองค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นตัว Empower ตัวโปรเจกต์นะคะที่อยากจะลองมาแชร์ริ่งให้ทุกท่านได้ลองรับชมกันนะคะว่าตัวโปรแกรม Cubic Cost หรือว่าโซลูชันต่างๆของ Gordon เนี่ยเรานะคะได้มีการตั้งแต่เราเปิดบริษัทมานะคะทุกวันนี้เนี่ยมีโครงการมากถึง6ล้านโครงการนะคะที่ได้สักเสร็จแล้วก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เปิดจริงแอร์พอร์ตนะคะหรือว่าตามตึกต่างๆนะคะเราทั้งได้ทั้งอาคารสูงเป็นอาคารสูงเป็นคอนโดเป็นโกดังแฟคทอรี่ต่างๆค่ะค่ะซึ่งในหน้านี้นะคะเราก็จะมาดูว่าแล้วทำไมถึงบอกว่า Cubic Cost เป็น 5D BIM ตัว Cubic Cost หรือโปรแกรมนะคะสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น 5D BIM นั่นก็เป็นเพราะว่าเราจะมองในมุมมองของ Dimension หรือว่ามิตินั่นเองค่ะก่อนหน้านี้เวลาเราทำการถอดแบบนะคะเราอาจจะใช้คุ้นชินกับการใช้ตัว Drawing อาจจะมีภาพแบบมาแล้วก็ใช้ดินสอปากกาสีไม้บรรทัดหรือว่าใช้ Excel file ควบคู่กับโปรแกรมบางโปรแกรมเพื่อให้สามารถถอดปริมาณงานได้รวดเร็วขึ้นอันนั้นก็จะอยู่ในแบบ 2D way ก็พัฒนาไปเป็น 3D way บ้างในส่วนของอาจจะมีใช้ตัว Revit เข้ามาในงานดีไซน์แต่ตัว 5D BIM ค่ะเป็นอีก dimension นึงที่จะมุ่งเน้นไปในส่วนของ cost แล้วก็ estimate โดยเฉพาะค่ะก็คือทางด้านต้นทุนแล้วก็การประมาณราคาจะเป็น 5D BIM ได้นะคะจะต้องประกอบไปด้วยโปรแกรมจะสามารถขึ้นตัว 3D BIM model ได้แล้วก็สามารถถอดปริมาณงานออกมาได้ค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไม Cubic Cost จึงเป็นเทคโนโลยี 5D BIM แล้วเดี๋ยวทุกท่านจะได้รับชมกันว่าจากแบบที่เป็นแค่แบบ 2D นะคะถ้าเราไม่มีพื้นฐานในการสร้างตัวโมเดล 3D เลยเนี่ยตัวซอฟต์แวร์จะสามารถช่วยเราอย่างไรได้บ้างค่ะส่วนเหตุผลนะคะที่ว่าแล้วทำไมนะคะถึงจะต้องเป็น 5D BIM กันบ้างค่ะเหตุผลนะคะที่ต้องเป็น 5D BIM เลยนั่นก็คือ1นะคะ 5D BIM เนี่ยเป็นโซลูชันแบบครบวงจรเขาเรียกว่า in one platform ค่ะส่วนอย่างต่อมานะคะคือการทำงานร่วมกันแบบ real time ค่ะที่ทุกท่านสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เอาไว้ใช้สำหรับการบริหารจัดการต้นทุนได้เป็นอย่างดีค่ะอย่างต่อมานะคะก็เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมการจัดการข้อมูลแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะตัวซอฟต์แวร์หรือ Cubic Cost เนี่ยได้มีการฝังรวมในส่วนของกฎการวัดปริมาณงานเอาไว้ซึ่งเป็นกฎการวัดปริมาณงานขั้นพื้นฐานของในประเทศไทยนะคะทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะได้ทั้งตัว 3D BIM model ของตัวโปรเจกต์ที่เราจะทำแล้วก็ได้รายงานสุดปริมาณงานออกมาในคราวเดียวกันค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือ Smart Report ทุกท่านนะคะจะได้ตัวรายงานสุดปริมาณงานออกมาที่สามารถนำไปใช้ต่อนำไปทำ BOQ ต่อหรือว่าปรับเปลี่ยนหัวข้อรายงานสุดปริมาณงานได้ด้วยตนเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นในหัวข้อของ5D BIM ส่วนในอันดับต่อมานะคะมีก็จะพูดถึง traditional way หรือว่าวิธีการทำงานในปัจจุบันสักเล็กน้อยค่ะอย่างที่ทุกท่านคุ้นชินกันนะคะก็คือเรายังคงส่วนมากนะคะเราก็ยังใช้วิธีแบบ manual way ก็คือถอดปริมาณงานด้วยตนเองถูกต้องไหมคะอาจจะมีการวัดจากแบบหรือว่าต้องเอาผูกสูตรใน Excel แล้วก็กรอกข้อมูลต่างๆลงไปเพื่อให้ได้รายงานสุดปริมาณงานออกมาค่ะซึ่งกระบวนการทั้งหมดเหล่านี้นะคะบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะพบเจอกับอุปสรรคบางทีเราอาจมีระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัดรวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังหรือว่าแบ็กอัพไฟล์ต่างๆซึ่งปัญหาต่างๆทั้งหมดนี้นะคะจะหมดไปและถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่านตัวโซลูชันค่ะโซลูชันที่เราจะใช้นะคะก็คือโซลูชันของ 5D BIM อย่างตัวโมเดลที่ทุกท่านเห็นอยู่นะตอนนี้นะคะก็เป็นโมเดลที่ถูกสร้างขึ้นจากแบบ 2D นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์ CAD ผ่านตัวโปรแกรม Cubic Cost Software ค่ะทุกท่านจะได้ตัวโมเดลในลักษณะนี้พร้อมกับรายงานสุดปริมาณงานที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ค่ะถ้าหากเปรียบเทียบนะคะ traditional way กับวิธีทางปัจจุบันหรือว่าการใช้เทคโนโลยี BIM เข้ามาช่วยนะคะถ้าเป็นทางด้านงานดีไซน์เนี่ยก็อย่าง 2D base เนี่ยก็จะเป็นทาง AutoCAD ถูกต้องไหมคะที่ทำงานดีไซน์ต่างๆส่วนถ้าขยับขึ้นมาหน่อยเป็นแบบใช้เทคโนโลยี BIM หรือว่า 3D way เนี่ยก็จะใช้ในงานดีไซน์ก็จะเป็นพวกโปรแกรม Revit
ส่วนเรามองเราลองมามองในมุมของ quantity take off กันบ้างหรือว่า quantity surveyor นะคะเราเนี่ยก็จะคุ้นชินกับการถอดด้วยถอดมือใช่ไหมคะรวมถึงอาจจะมีใช้2D based software บ้างอาจจะใช้ตามโปรแกรมเหล่านี้จะใช้ Punch Drift หรือว่า Cross X ต่างๆซึ่งพอเรามองในมิติของ BIM นะคะตัวโปรแกรม Cubic Cross เนี่ยจะอยู่ใน BIM based software ที่ช่วยสำหรับด้านการถอดปริมาณงานโดยเฉพาะค่ะเหมือนเปรียบเสมือนว่าจากโทรศัพท์เมื่อก่อนทุกวันนี้เราก็จะใช้เป็น iPhone หรือว่าสมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ BIM แล้วก็ 5D BIM ค่ะที่มีตั้งใจจะมากล่าวให้ทุกท่านพอเห็นภาพเกี่ยวกับโซลูชันแล้วก็ตัวโปรแกรมเรานะคะในลำดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทของเจมี่แล้วก็คุณวิวแล้วค่ะในพาร์ทนี้เราจะมาพูดถึง Cubic Cost Solution กันนะคะทั้งตั้งแต่ Cubic Cost TIS TRB แล้วก็ TME ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวคุณวิวจะมารับช่วงต่อในส่วนของตั้งแต่พาร์ท Cubic Cost อะไรนะคะ TME ค่ะโอเคค่ะ Cubic Cost TME ก็คือสีม่วงอันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปรับชมและรับฟังกันเลยค่ะค่ะตัวโปรแกรม Cubic Cost ที่มีกล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะคะตัวโปรแกรมเนี่ยจะประกอบไปด้วยหลักๆนะคะ4โมดูลค่ะโมดูลแรกนะคะคือ Cubic Cost TIS ก็คือ Take Off for Architecture and Structure เป็นโปรแกรมสำหรับการถอดแบบนะคะในด้านของงานโครงสร้างแล้วก็สถาปัตย์โดยเฉพาะค่ะส่วนอันที่2นะคะคือ Cubic Cost TRBมีไว้สำหรับการถอดปริมาณงานงานเหล็กเส้นค่ะอันต่อมานะคะเป็น Cubic Cost TME ค่ะนี่ขอขยับมาข้างล่างนะคะก็คือโปรแกรมสำหรับการถอดปริมาณงานระบบนะคะ Mechanical and Electrical ส่วนสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่เราได้รายงานสุดปริมาณงานมาทั้งหมดนะคะเราจะไปทำการเราอาจจะเราอยากจะทำ DOQ ต่อนะคะเราสามารถที่จะส่ง Report นะคะหรือข้อมูลจากตัวโปรแกรมทั้ง3โปรแกรมเนี่ยเข้าสู่โปรแกรม Cubic Cost TDQ ได้ค่ะเพื่อนำไปจัดการในส่วนของพวกคอสต์ต่างๆเดี๋ยวในส่วนนี้คุณวิวจะมาอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยว่าตัวโปรแกรมเนี่ยทำงานอะไรได้บ้างตอนนี้นะคะเราเนี่ยจะเริ่มจากการดูของตัวโปรแกรม TIS ก่อนงานโครงสร้างแล้วก็สถาปัตย์เรามาดูวิธีการทำงานกันเลยค่ะวิธีการทำงานหลักๆนะคะของตัวโปรแกรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น TIS TRB หรือว่า TME เนี่ยจะมีหลักการทำงานที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันค่ะคือเมื่อทุกท่านนะคะมีรูปแบบไฟล์ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ PDF ไฟล์ CAD นะคะไฟล์ IFC Revit หรือว่า Hard Copy ต่างๆเนี่ยทุกท่านสามารถที่จะ import ไฟล์เหล่านี้มาสู่ตัวโปรแกรม Cubic Cost ทั้ง3โมดูลนี้ได้ค่ะโดยหลักการทำงานที่สำคัญนะคะเขาจะเรียกว่าการ identify หรือว่าการระบุตัวตนแบบอัตโนมัติค่ะซึ่งการ identify นะคะก็คือการที่ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นแค่คอลัมน์ที่เป็น 2D ธรรมดาใช่ไหมคะแต่พอเราทำการ identify แล้วเนี่ยจากคอลัมน์ 2D นะคะจะถูกแปลงมาเป็น 3D BIM models ค่ะที่ทุกท่านสามารถดู dimension ดูคุณลักษณะของคอลัมน์นั้นๆได้หลังจากที่เราได้ตัวโมเดลเป็นที่เรียบร้อยนะคะเนื่องจากตัวโปรแกรมทุกโปรแกรมของเราเนี่ยมีการฝังกฎการวัดปริมาณงานทั้งหมดเอาไว้ค่ะทำให้เมื่อเราคลิกเพียงคำว่า calculate นะคะทุกท่านก็จะได้ตัวรายงานสุดปริมาณงานออกมาทันทีค่ะเดี๋ยวเรามาลองรับชมโปรเซสคร่าวๆกันนะคะว่าทำงานยังไงได้บ้างระหว่างที่ท่านใดมีคำถามก็สอบถามได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวโปรเซสแรกนะคะเราจะมาดูกันที่ quantity take off กันก่อนเลยค่ะตัวโปรแกรม TIS ที่ท่านเห็นอยู่ณตอนนี้นะคะเป็นสำหรับงานโครงสร้างแล้วก็สถาปัตยกรรมค่ะโดยโปรแกรมนะคะจะทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะได้ข้อมูลหรือตัว result นะคะออกมาได้อย่างรวดเร็วสามารถตรวจเช็คข้อมูลได้โดยละเอียดดูว่าเสาต้นนี้คำนวณยังไงผนังอันนี้คำนวณยังไงแล้วก็รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในส่วนของการทำ QTO ค่ะอย่างวิธีการทำงานเลยนะคะก็คือว่าอันดับแรกนะคะทุกท่านเนี่ยสามารถนะคะที่จะนำแบบนะคะอย่างที่มีบอกไปเป็นไฟล์ DWG PDFหรือว่าเป็นไฟล์รูปภาพ IFC หรือว่า Revit เนี่ยเข้าสู่โปรแกรมได้หลังจากนั้นนะคะซอฟต์แวร์ก็จะทำการสร้างตัว 3D BIM model ให้กับเราค่ะแล้วก็ทำการคลิกไปทีละตัว entity นะคะส่วนอันด้านล่างนะคะก็คือเป็น import 3D models ในส่วนของ 3D models เราจะแยกเป็น IFC กับ Revit นะคะ IFC เนี่ยก็สามารถนำเข้าสู่โปรแกรมได้ถ้าหากเราเปรียบเทียบนะคะว่าอันไหนจะให้ประสิทธิภาพได้รวดเร็วแล้วก็ทำงานได้รวดเร็วมากที่สุดนะคะเราจะเรียงลำดับเป็นตั้งแต่ไฟล์ JPEG นะคะไฟล์ PDF ค่ะ AutoCAD แล้วก็ Revit นั่นเองค่ะอ
ันนี้นะคะทุกท่านจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นแล้วว่าที่มีบอกว่ามีแค่ไฟล์ 2D เนี่ยเราจะมาเป็น 3D view 3D BIM model ได้ยังไงเราจะใช้หลักการนี้ค่ะทุกท่านจะเห็นนะคะว่านี้เป็นไฟล์ที่เรานำเข้ามานะคะเราจะใช้ฟังก์ชันที่มีชื่อว่า Pick Size Line ค่ะ Pick Size Line ก็จะเปรียบเสมือนการที่ท่านนะคะเลือกแค่1ตัวอย่างของเส้นขอบข้างของคอลัมน์นั้นค่ะทุกท่านจะเห็นว่าแค่เลือก1อันนะคะของคอลัมน์ K2 เนี่ยคอลัมน์ทั้งหมดในแบบก็จะถูกเลือกโดยทันทีหลังจากนั้นก็คือการเลือกป้ายชื่อกำกับของเขาค่ะเมื่อเราเลือกป้ายชื่อกำกับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะคลิกเพียงคำว่า Auto Identify ค่ะตัวโปรแกรมนะคะจะโชว์ออกมาโดยทันทีว่าคอลัมน์ทั้งหมดเนี่ยมีกี่คอลัมน์ในแบบชั้นนี้แล้วเวลาเราคลิกไปดูแต่ละคอลัมน์นะคะเขาก็จะบอกขนาดทั้งหมดที่ตรงตามแบบด้วยอันนี้เดี๋ยวจะลองทำแบบทั้งหมดนะคะเป็นโปรเซสให้ทุกท่านดูคร่าวๆแล้วก็เข้าใจได้อย่างรวดเร็วค่ะทุกท่านจะเห็นว่าทุกท่านไม่ต้องมีความรู้เบสิกพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างตัว 3D BIM model เลยแค่ใช้3สเต็ปง่ายๆค่ะ Pick Size Line Pick Label แล้วก็ Auto Identify ทุกท่านก็จะได้ในส่วนของตัว QS model ที่นำไปใช้ถอดปริมาณงานได้ค่ะอันนี้ซอฟต์แวร์เขาก็จะให้แนะนำนะคะว่าต้องค่อยๆทยอย take off ไปในส่วนของคอลัมน์ wall beam แล้วก็ slab ทีละขั้นตอนค่ะในลักษณะนี้เลยนี่จึงนี่ก็คือเหตุผลที่บอกว่าใช้เป็น 2D นะจาก 2D กลายมาเป็นตัวโมเดลนะคะก็คือในโปรเซสนี้เลยค่ะจากที่เราได้แบบมานะคะผ่านการ identify แล้วก็จะได้ตัวโมเดลออกมาแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะหลังจากที่เราได้ตัวโมเดลเสร็จออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะในส่วนของงานโครงสร้างเนี่ยก็ถือว่าเสร็จสิ้นเราลองมาดูกันบ้างว่าแล้ว TIS ดูของงานเต็กได้ไหมนะคะในของงานจากอันนี้นะคะจะพูดถึงในเรื่องของ from structural to architectural นะคะในส่วนของงาน finishing กันบ้างค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นตัวอย่างโมเดลนะคะที่ถอดเสร็จในตัวโปรแกรม Cubic Core TIS ค่ะแต่เราจะมาลองซูมอินในแต่ละชั้นกันนะคะว่าเราจะทำการแบ่งห้องแล้วก็แบ่งชั้นยังไงได้บ้างค่ะในส่วนของงาน finish นะคะเราเนี่ยสามารถใช้ฟังก์ชัน finish หรือว่า room function เนี่ยในการสร้างข้อมูลของ finishing ในแต่ละชั้นได้ค่ะอย่างอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะคะอันนี้จะเป็นกรณีตัวอย่างนะคะสมมุติว่าท่านใดเนี่ยมีในส่วนของตาราง finish อยู่แล้วอาจจะเป็นไฟล์ Excel หรือว่าที่มันผูกมากับ CAD เนี่ยในแบบที่เราเปิดอยู่เราสามารถให้ซอฟต์แวร์ทำการพิจารณาแล้วก็อ่านข้อมูลได้โดยทันทีโดยวิธีการนะคะอย่างอันนี้เนี่ยที่เราเห็นอยู่ก็คือ Excel file ใช่ไหมคะเราเนี่ยก็แค่ทำการเปลี่ยน head title นะคะหัวข้อข้างบนเนี่ยให้ matching กับข้อมูลด้านล่างในตาราง Excel ค่ะเมื่อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะพอเราคลิก identify เนี่ยทุกท่านจะเห็นเลยใช่ไหมคะว่าจำนวนห้องทั้งหมดเนี่ยก็จะแจ้งขึ้นรวมถึงตัว attach element ของแต่ของ finish แต่ละอันเนี่ยก็จะแจ้งขึ้นมาด้วยพอเรามาดูทางด้านนี้ก็จะเห็นว่านี่เราไม่ต้องเตรียมการอะไรเลยนอกจากมี Excel file แล้วก็ข้อมูล element list ทั้งหมดเนี่ยก็ถูกปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าห้องแต่ละห้องประกอบไปด้วย attach element อะไรบ้างหลังจากนี้ก็ง่ายแล้วค่ะเหลือเพียงแค่เราหาพื้นที่ที่เราต้องการจะไปวาง finishing อันนั้นโดยใช้ฟังก์ชัน point เพียงแค่นี้ค่ะเราก็จะเสร็จสิ้นการใส่ข้อมูลของ finish ในห้องนั้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะซึ่งนอกเหนือจากวิธีการใส่ finish นะคะจริงๆเนี่ยข้อมูลทั้งหมดที่เรานำพรีเซนต์ในวันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ introduction ที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นภาพการทำงานได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแต่จริงๆมันจะมีดีเทลอีกหลายๆอย่างนะคะที่วันนี้เราอาจจะไม่สามารถ cover ได้ทั้งหมดเนื่องจากระยะเวลามีจำกัดนะคะค่ะซึ่งหลังจากที่เรานะคะได้ในส่วนของตัวโมเดลใส่ finish เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาดูว่าเราซอฟต์แวร์ calculate ยังไง cubic cost ได้รายงานสุดปริมาณงานได้ยังไงตัว calculate นะคะจะผ่านในฟังก์ชันคือ calculation rules ค่ะเรามาดูกันนะคะอันนี้จะเป็นสรุปในส่วนของตัว finish นะคะว่าซอฟต์แวร์เนี่ยเมื่อเราทำแบบเสร็จทุกห้องแล้วเนี่ยจากการใช้ฟังก์ชัน point ไปทีละห้องเนี่ยรูปร่างหน้าตาออกมาจะเป็นประมาณไหนรวมถึงดีเทลในการ calculate ด้วยนะคะซอฟต์แวร์สามารถโชว์ในส่วนของ deduction path ได้แล้วก็ deduct ในส่วนของ quantity ที่เราไม่ต้องการออกไปได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะทีนี้พอเราได้โมเดลเราเพียงแค่คลิกคำว่า calculate ค่ะเมื่อเราคลิก calculate นะคะนี่คือหน้าต่างคร่าวๆของรายงานสุปริมาณงานที่ทุกท่านจะได้ค่ะจากการถอดปริมาณของ column wall beam slab ต่างๆเป็นแบบ 3D รายงานทั้งหมดเหล่านี้นะคะ
รายงานที่เราได้นะคะนอกเหนือจากการที่เราเนี่ยจะสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อตรงนี้ค่ะพวก form material name หรือว่าข้อมูลปริมาตรต่างๆเนี่ยเราสามารถจัดสลับกันได้รวมถึง set classification ได้ซึ่งเมื่อเราได้รายงานออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกท่านสามารถที่จะส่งออกรายงานสู่ปริมาณงานนี้นะคะออกไปในรูปแบบของ Excel file แล้วก็เอาไปทำ BOQ ต่อได้เลยทันทีค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของ Cubic Cost TIS ค่ะให้ท่านได้เห็นภาพนะคะว่าถอดของงานโครงสร้างแล้วก็สถาปัตย์เป็นยังไงได้บ้างในส่วนต่อมาก็จะเป็น TRB หรือว่างานเหล็กเส้นค่ะในส่วนของ TRB นะคะหลักการทำงานเนี่ยก็จะค่อนข้างคล้ายคลึงกันเลยตัวโปรแกรม Cubic Cost TIS กับ TRB นะคะจะมีความพิเศษอยู่เหมือนอย่างลูกค้าในไทยที่ใช้งานนะคะเขาก็จะทำการ mix use กันระหว่าง TIS กับ TRBบางครั้งเราได้โมเดลจาก TIS แล้วนะคะเราสามารถส่งออกโมเดลนะคะในสกุลไฟล์ .cubic เนี่ยไปสู่โปรแกรม TRB ได้แล้วก็ทำการใส่ข้อมูล Rebar Information ต่อได้เลยทันทีหรือบางทีเราอาจจะทำการสร้างโมเดลจากงาน Rebar หรือว่าเหล็กเส้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยในโปรแกรม TRB แล้วเราก็สามารถที่จะ use กลับไปใช้ในโปรแกรม Cubic Cost TIS แล้วก็ได้งาน Concrete Formwork ออกมาได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของ TRB นะคะตัวโปรแกรมเนี่ยก็ได้มีการฝังกฎการวัดปริมาณงานไว้เช่นเดียวกันค่ะโดยกฎที่เราใช้นะคะจะเป็น RCI บวก Local Convention ค่ะก็คือใช้เป็นกฎ RCI แล้วก็ตามของกฎมาตรฐานท้องถิ่นในประเทศไทยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็น Calculation Rules ที่อยู่ด้านในที่ทุกท่านสามารถเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปทำการแก้ไขกฎการวัดปริมาณงานได้ก่อนที่จะทำการเริ่มสร้างโปรเจกต์นั่นเองค่ะส่วนด้านล่างนี้นะคะก็เป็นในส่วนของดีเทลค่ะบางครั้งนะคะหลังจากที่เราเนี่ยทำการได้งานคอนกรีตฟอร์มเวิร์กแล้วก็ใส่ Rebar Information แล้วนะคะท่านจะสามารถซูมดูเป็นแบบ 3D View ได้ดูหน้าตัด Cross Section ของการวางตัวเหล็กได้รวมไปถึงนะคะพวก Deduction ต่างๆเนี่ยซอฟต์แวร์ได้ทำการคำนวณออกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงพวก Bar Cut List ต่างๆนะคะซอฟต์แวร์ก็พิจารณาออกมาให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่อนข้างที่จะเป็นรายละเอียดที่ครบถ้วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะในกรณีที่เราต้องการจะใส่TRB นะคะจะคงคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยค่ะก็คือใส่ Rebar Information ลงไปในแต่ละ Entity นั้นๆค่ะอย่างในเคสนี้นะคะก็คือในกรณีที่เราเนี่ยมีในส่วนของตัวข้อมูลในตารางของเป็นไฟล์ AutoCAD มาแล้วเราต้องการให้ซอฟต์แวร์อ่านข้อมูล Rebar Information ให้กับเราค่ะแล้วก็คลิกเลือกคุมตารางหลังจากนั้นซอฟต์แวร์ก็อ่านให้เลยทันทีค่ะสิ่งที่เราจะทำนะคะก็จะกลับไปคล้ายกับ finishing ก็คือการเลือกหัวข้อด้านบนนะคะให้ตรงกับรายละเอียดด้านล่างค่ะเพื่อให้ซอฟต์แวร์เนี่ยอ่านออกมาได้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็น bottom bar top bar ข้อมูลต่างๆนะคะชื่อของเขาค่ะ site bar links เดอะหลักต่างๆซึ่งเมื่อซอฟต์แวร์อ่านเราใส่ข้อมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราจะทำการซิงค์ข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะกลับไปยังโมเดลค่ะท่านลองดูกันนะคะอันนี้เป็นข้อมูลถ้าสมมติในกรณีที่เราไม่ได้มีตาราง Excel หรือว่าเราไม่ได้มีใน CAD มาแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกท่านก็จะกลับมาเข้าสู่หน้าต่างนี้แล้วก็กรอกใส่ข้อมูลลงไปด้วยตนเองได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะซึ่งเมื่อหลังจากเราทำการซิงค์ข้อมูลนะคะ Beam Information เนี่ยไปสู่ตัวโมเดลที่เป็นแค่ Concrete Formwork ในแบบสีเขียวๆตรงนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันแบบ 3D View บ้างว่าซอฟต์แวร์โชว์ออกมาเป็นยังไงค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นรูปแบบของRebar 3D View นะคะที่ท่านสามารถที่จะซูมอินซูมเอาท์แล้วก็ดูข้อมูลทั้งหมดได้โดยทันทีค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานวอลนะคะอันนี้จะแสดงให้เห็นถึงเวลาว่าสมมติเราทำในส่วนของใส่รีบาร์ของวอลไปแล้วแต่ตอนหลังเราอยากจะมาเพิ่มตัวประตูเข้าไปซอฟต์แวร์มีการดีดักชันในส่วนของเหล็กบริเวณนั้นยังไงได้บ้างค่ะนี่นะคะท่านจะเห็นว่าทุกครั้งนะคะที่เรามีการทำการคลิกในส่วนของตัวตรงบาร์คัตลิสต์ด้านล่างนะคะซอฟต์แวร์ก็จะไฮไลท์ในส่วนที่เราทำการคลิกเลือกเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลให้ทุกท่านนะคะสามารถเมคชัวร์ได้ว่าข้อมูลที่เราได้มันถูกต้องหรือไม่ถึงสามารถดูในมุมมองที่เป็นดีเทลมากยิ่งขึ้นได้ในลักษณะนี้เช่นเดียวกันค่ะเป็นไงบ้างคะคุณวิวค่อนข้างสะดวกรวดเร็วไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ยังสามารถเห็นภาพได้อย่างแบบเป็นรูปธรรมอีกด้วยนะคะในบางครั้งอะค่ะตัวเหล็กเส้นเนี่ยมันเป็นตัวเอลิเมนต์ที่อยู่ด้านในใช่ไหมคะด้านในแท่งปูนเนาะเราก็อาจจะไม่ได้เห็นเวลาเราทำงานอันนี้ค่ะหรือว่าเวลาถอดเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นตอนที่ยังไม่ได้ก่อสร้างจริงดังนั้นเนี่ยพอซอฟต์แวร์สามารถโชว์ให้แบบนี้เราก็เหมือนจะเห็นภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะถูกต้องเลยค่ะและทั้งหมดที่เรากล่าวมานะคะก็จะมาเข้าสู่ตัว Auto Report Generation ค่ะบางทีรีพอร์ตเนี่ยถ้านอกเหนือจากการที่เราสามารถที่จะได้รีพอร์ตแบบออโต้ออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรีพอร์ตที่เรารองรับด้วยไม่ว่าจะเป็น Quality Measurement Worksheet นะคะในส่วนของแต่ละ Entity หรือว่า Quantity Summary ค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นออโต้รีพอร์ตที่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะได้ออกมาโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวก Reverse Schedule มีคิดว่าอันนี้ค่อนข้างเป็นประโยชน์เลยโอเคค่ะเดี๋ยวในส่วนต่อไปนะคะเดี๋ยวมี่จะส่งต่อให้กับทางคุณวิวนะคะซึ่งคุณวิวก็จะมาพูดถึงในเรื่องของตัวโปรแกรมงานระบบกันบ้างแหละ Cubic Cost TME ว่าสามารถทำงานอย่างไรได้บ้างค่ะได้เลยค่ะคุณเจมี่ขอบคุณมากนะคะคุณเจมี่ค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับชมและรับฟังในส่วนของ TAS แล้วก็ TRB กันไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราลองมาดูกันบ้างค่ะว่าซอฟต์แวร์ที่เราจะใช้ในการถอดปริมาณงานระบบเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะนั่นก็คือตัว TME นั่นเองค่ะจริงๆแล้วค่ะคือในส่วนของงานก่อสร้างเองนะคะมันก็ไม่ได้มีแค่ในส่วนของงานโครงสร้างแล้วก็งานสถาปัตย์ถูกต้องไหมคะซึ่งสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารค่ะนอกจากงานโครงสร้างและสถาปัตย์แล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของสาธารณูปโภคอื่นๆด้วยที่ทางผู้อาศัยเนี่ยต้องการอย่างเช่นน้ำไฟแล้วก็อากาศดังนั้นเนี่ยทำให้เรานะคะจะต้องมีการทำงานในส่วนของงานระบบเข้ามาด้วยรวมไปถึงการคิดปริมาณคอสต์ต่างๆด้วยค่ะซึ่งสำหรับตัว TME นะคะเราก็จะสามารถใช้ในการถอดวัดปริมาณงานได้ทั้งหมด4ระบบด้วยกันค่ะตั้งแต่งานปรับอากาศค่ะงาน Pumping System นะคะงาน Sanitary งาน Electrical รวมไปถึงงาน Fire Protection เลยค่ะค่ะแล้วสำหรับการทำงานของตัวซอฟต์แวร์นะคะก็3ซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถรองรับไฟล์ได้ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันค่ะตั้งแต่ไฟล์ CAD นะคะไฟล์ PDF รวมไปถึงไฟล์สแกนด้วยค่ะแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็ไม่ได้สำหรับบางบริษัทเนี่ยก็ไม่ได้รับไฟล์ CAD ถูกต้องไหมคะเราอาจจะได้เป็นแค่ไฟล์ PDF หรือไฟล์สแกนเท่านั้นดังนั้นตรงนี้ค่ะซอฟต์แวร์เขาก็ได้มีการคิดแล้วก็พัฒนามาให้เพื่อที่จะช่วยเหลือทุกท่านเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นตัวฟังก์ชันนะคะในการทำงานสำหรับงานระบบปรับอากาศค่ะจะเห็นได้ว่าคีย์ฟีเจอร์หลักๆนะคะสำหรับตัวการทำงานนะคะจะเป็นในส่วนของฟังก์ชัน identify ค่ะซึ่งเราจะสามารถ generate นะคะตัวไบท์ไลน์ต่างๆเนี่ยเข้ามาได้ค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยหลังจากที่เราใช้ฟังก์ชัน identify เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแบบ 3D model ค่ะซึ่งการทำงานเนี่ย ก็จะค่อนข้างคล้ายคลึงกับที่คุณเจมี่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะคือการที่เลือกในส่วนของตัวป้ายชื่อกำกับและเลือกที่เส้นขอบข้างของตัวเส้นลายของตัวดักนั่นเองหลังจากนั้นค่ะซอฟต์แวร์เขาก็จะทำการ generate ข้อมูลเหล่านี้ให้กับเราโดยอัตโนมัติค่ะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของการนับอุปกรณ์ด้วยค่ะซึ่งสำหรับอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของการเซตใช่ไหมคะตัวระดับหรือว่าช็อตไลเซอร์ต่างๆตรงนี้ค่ะซอฟต์แวร์เขาก็จะทำการพิจารณานะคะออโต้คอนเนคให้กับเราด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับการทำงานแน่นอนอยู่แล้วค่ะแบบของเราเนี่ยมันเป็นแบบ 2D ดังนั้นเส้น CAD line ต่างๆเนี่ยมันจะมีการเดินซ้อนทับกันดังนั้นเนี่ยเวลาเราเดินรูทไลน์จริงเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นภาพใช่ไหมคะในแบบ 2D แต่หลังจากที่เราสร้างเป็นแบบ 3D ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นรูทไลน์แล้วก็ยังสามารถใช้ฟังก์ชันในซอฟต์แวร์เนี่ย adjust รูทไลน์ในส่วนที่เขามีการซ้อนทับกันได้อีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถตั้งค่าหรือว่าใส่ข้อมูลในส่วนของ insulation ของงานดักได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะไปดูระบบถัดไปนะคะก็คือในส่วนของงานไฟฟ้านั่นเองสำหรับงานไฟฟ้านะคะทุกท่านที่ทำงานเนี่ยคงทราบกันดีอยู่แล้วถูกต้องไหมคะว่างานไฟฟ้านะคะมีในส่วนของตัวอุปกรณ์เนี่ยที่เยอะมาก
แล้วก็เวลานับเนี่ยเราอาจจะใช้เวลารวมไปถึงระดับนะคะของตัวอุปกรณ์นั้นๆนะคะมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันตรงนี้ค่ะซอฟต์แวร์จะช่วยเราในการพิจารณาแล้วก็สร้างขึ้นมาให้ได้อย่างรวดเร็วค่ะนอกจากนี้นะคะตัวช็อตไลเซอร์ต่างๆที่เวลาเราทำงานเนี่ยเราอาจจะต้องมานั่งบวกเพิ่มหรือว่าเผื่อไปถูกต้องไหมคะตรงนี้ซอฟต์แวร์เขาก็ช่วยในการออโต้เจเนเรตแล้วก็ทำการพิจารณาในส่วนข้อมูลตรงนั้นเนี่ยให้กับเราโดยอัตโนมัติค่ะทำให้เวลาเราโชว์ในรีพอร์ตเนี่ยเราสามารถดูข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวตู้นะคะตัวเทอร์มินอลต่างๆเทอร์มินอลโหลดต่างๆค่ะที่เราใส่ข้อมูลไปเนี่ยเราก็สามารถโชว์ในแต่ละปริมาณนั้นๆได้ด้วยค่ะทำให้เราสามารถดูปริมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะและถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของ Pumping System แล้วก็ Sanitary ค่ะในส่วนนี้นะคะตัวท่อต่างๆเนี่ยงานแซนแล้วก็งาน Pumping อะค่ะตัวท่อมันเดินคนละระดับกันถูกต้องไหมคะตรงนี้ค่ะหลังจากที่เราทำการเจเนเรตหรือว่าการวาดลงในซอฟต์แวร์ค่ะทำให้เราสามารถปรับระดับการเดินรูไลน์ตรงนี้ให้เห็นภาพได้ยิ่งขึ้นว่าท่อ CW เดินตรงไหนท่อซอยเดินตรงไหนแบบนี้ค่ะทำให้เราสามารถเห็นภาพรวมไปถึงเราสามารถนับอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นตัววาล์วตัวsanitary valve นะคะหรือว่าตัวปั๊มหรือว่า main equipment ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันในการใช้ฟังก์ชัน device ในการนับได้ด้วยค่ะหลังจากที่เรานะคะทำการ identify ข้อมูลแล้วก็ถอดปริมาณidentify ตัว 3D model ออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากที่เราจะได้ตัวโมเดลมาทำงานแล้วถูกต้องไหมคะเรายังได้รีพอร์ตมาด้วยค่ะหลังจากที่เราทำการคลิกแค่ calculate นะคะตัวรีพอร์ตตรงนี้เนี่ยจะทำการ generate ให้เราโดยอัตโนมัติโดย generate จากตัวข้อมูลจากตัว 3D model ที่เราได้ทำการสร้างนั่นเองหลังจากนอกจากนี้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการที่เราเนี่ยสามารถเช็คข้อมูลนะคะย้อนกลับจากตัวรีพอร์ตของเราเนี่ยย้อนกลับไปที่โมเดลได้ด้วยว่าไอ้ข้อมูลตรงนี้ค่ะปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันมีแหล่งที่มาอย่างไรทำให้เราสามารถดูงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เช็คข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและยังสามารถเก็บดาต้าเบสหรือว่าแบ็กอัพข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือThailand Project Showcase นะคะซึ่งก็คือ Project One Bangkok นั่นเองค่ะซึ่งเราเนี่ยซึ่งทางบริษัท Everest Consultancy นะคะได้มีการใช้งานซอฟต์แวร์นะคะในการนำไปใช้ในการคิดปริมาณงานค่ะซึ่งไม่เพียงแต่ที่เขานะคะจะใช้ในส่วนของงาน TME เท่านั้นนะคะเขายังใช้ในส่วนของ TIS แล้วก็ TRP ด้วยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะสามารถทำให้เขาสามารถเปิดนะคะในส่วนของทั้งตึกอะค่ะเห็นเป็นรูปตึกได้แบบนี้เลยค่ะรวมไปถึงสามารถดูรายละเอียดการเดินรูดลายท่องานระบบด้านในได้ด้วยค่ะโอเคค่ะแล้วในตอนนี้นะคะเราก็ดูในส่วนของงานการถอดปริมาณนะคะทั้ง3ซอฟต์แวร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะในลำดับถัดไปนะคะทางคุณบุญโชคค่ะจากบริษัท Everest Consultancy เนี่ยก็ได้ก็จะมาพูดนะคะเกี่ยวกับe-tendering นะคะการทำงาน e-tender ในปัจจุบันค่ะรวมไปถึงท่านก็ยังมีการร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะในการใช้งานตัวซอฟต์แวร์ด้วยแต่เนื่องจากในวันนี้นะคะคุณบุญโชคเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ามาร่วมพูดคุยได้ด้วยตัวท่านเองนะคะดังนั้นเนี่ยท่านจึงฝากข้อมูลต่างๆเนี่ยผ่านคลิปวิดีโอมาค่ะซึ่งเดี๋ยววิวจะขอเชิญทุกท่านนะคะรับชมแล้วก็รับฟังไปพร้อมกันเลยค่ะโอเคได้เลยค่ะเริ่มทำ e-tendering แต่เป็น e-tendering ที่ยังเป็นคาบแล้วว่าการใส่ข้อมูลที่มันมาจากการดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดหมายความว่าก็มีซอฟต์แวร์อยู่ตัวหนึ่งที่สำหรับให้ผู้ที่ต้องการกดราคาเนี่ยไปดึงฟอร์แมตที่เราเป็นคนสร้างอยู่ในนั้นก็คือดึงกล่องออกไปหนึ่งอันแล้วจากนั้นเนี่ยผู้รับเหมาหรือผู้กดราคาก็จะไปกรอกข้อมูลตัวนั้นให้ครบเสร็จแล้วด้วยความเป็น e-tendering เนี่ยเขาก็ให้ทุกคนส่งราคาให้ตรงเวลาแล้วก็ตรงกับ key account ที่เขาเคย access ไว้ก็ใส่เข้ามาแล้วเราก็จะมีเวลาปิดกรอกก็คือเริ่มจากเวลานี้เสนอราคาไม่ได้แล้วจากนั้นเนี่ยกล่องตัวนี้จะถูกเปิดโดยผู้บริหารที่มี keyแสดงว่าเขาจะมีคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
พื่อจะเปิดคีย์ตัวนี้คีย์ตัวนี้เปิดขึ้นมาเพื่อเอาเข้าไปแล้วก็เปิดกล่องเอาไฟล์ขึ้นมาเปิดเสร็จแล้วก็พิมพ์เข้าไปในระบบของเขาที่มีว่าคนที่1ราคาเท่าไหร่คนที่2ราคาเท่าไหร่นี่คือ e-tendering ที่เราเห็นอยู่นะครับได้แค่โปรเซสหนึ่งสำหรับการยื่นซองเปิดซองนะครับเรายังไม่ถึงขนาดเป็นขั้นแบบออปชั่นกดซีราคาลดเหลือเท่าไหร่ยังเป็นคล้ายๆเป็นเทคนิคอลออปชั่นอยู่หรือเรื่องของเทคนิคอลต่อรองมากกว่ามันมีต่อรองเรื่องราคาเรื่องรายการเรื่องเวลามันก็เลยต้องเป็นเทคนิคอลมากกว่าที่จะเป็นการกดแบบราคาลดเท่าไหร่ประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้หวังว่าน่าจะมี e-tendering ที่มันมีโปรเซสได้เต็มมากกว่านี้สิ่งที่นำมาประยุกต์ใช้แล้วก็เอามาใช้ในสำหรับทีมงานที่เรื่องของการถอดมัดปริมาณกับ quantity ก็คือพยายามส่งเสริมให้ทุกคนใช้ queue record ไม่ว่าจะ TS TAB ได้ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่นะครับเราเห็นความสำคัญถึงข้อมูลที่จะเกิดขึ้นกับตัวเลขเพราะว่ายุคสมัยใหม่เนี่ยมันมีเรื่องของ dataที่ต้องเก็บเอาไว้สำคัญแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องโลคาร์บอนที่เราจะลดเรื่องการใช้กระดาษด้วยนั้นสิ่งใดที่สามารถมีซอฟต์แวร์แล้วเอามาประยุกต์ใช้ได้เพื่อไม่ต้องมีไดเมนชันชีทเหมือนสมัยก่อนที่หนาๆขนาดนี้นะครับโอเคผมมีประสบการณ์หนึ่งกับเจ้าของโครงการหนึ่งหลังจากที่เราใช้ TS นะครับในการที่จะขึ้นโมเดลแล้วโชว์ถึงความแม่นยำตึกบางประเภทที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ทรงเหลี่ยมธรรมดานะครับมันไม่ใช่ระนาบตรงๆแบบ180องศาทั่วไปมันมีระนาบเอียงส่วนโค้งนะครับตัวนี้มันทำให้ความเชื่อมั่นในปริมาณที่เราใช้ระบบ TS เนี่ยมันเห็นเป็นโมเดลแล้วเจ้าของการมีความเชื่อถือมากขึ้นนะครับสิ่งที่ได้ผลกระทบมาก็คือน่าจะเรื่องความน่าเชื่อถือของปริมาณที่ได้มาเรื่องการใช้โปรแกรมนะครับผมว่าสิ่งที่เราได้รับอันดับแรกที่ดีที่สุดก็คือ 1. เรื่องการเช็คเออร์เลอร์มันทำให้ง่ายขึ้น 2. ผมคิดว่ามันประหยัดเวลาและจำนวนคนมากกว่าการถอดแบบด้วยแคปไฟล์ปกตินะครับซึ่งต้องมีไดเมนชั่นชีทต่างหากซึ่งบางครั้งจากที่เราเคยประสบพบเจอมาคือก่อนที่จะมีคิวบิคอสเราใช้แคดไฟล์ในการถอดเราใส่ข้อมูล Data ปริมาณไว้ใน Excel ปรากฏว่ามีคนทำอยู่หลายๆคนแต่มันชีทไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวล่าสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการมี TAS หรือมีระบบอื่นๆที่เข้ามาช่วยมันทำให้ความเออร์เลอร์ดังกล่าวนั้นนะลดหายไปความเร็วที่เกิดขึ้นลดน้อยลงประสิทธิภาพในการใช้คนได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะครับสวัสดีครับค่ะวิวก็ต้องขอขอบคุณคุณบุญโชคมากๆเลยนะคะที่เข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้งานซอฟต์แวร์กับพวกเรานะคะซึ่งทุกท่านเองนะคะก็อาจจะเห็นแล้วนะคะว่าการที่เรามาใช้งานหรือว่าเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะคะมาเป็นแบบดิจิตอลแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันทำให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับเราอย่างไรคะใช่แล้วค่ะยังไงก็เดี๋ยวในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวคลาสต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ PBQ และแต่ว่าคุณวิวคะเราได้รับคำถามมาเป็นจำนวนมากเลยผ่านทางช่องแชทบ็อกซ์เดี๋ยวเรามาลองได้ตอบคำถามสักหนึ่งรอบก่อนเลยดีไหมคะได้เลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกนะคะจะมีอยู่ประมาณ2คำถามนะคะเพราะว่าที่เจนนี่ได้ตอบไปก่อนหน้านี้และมีคำถามนึงถามว่าตัวโปรแกรมสามารถลิงก์กับ Revit model ได้เลยไหมครับก็คือตัวโปรแกรมนะคะจะรองรับตัวเวลาสมมุติเราจะเอาตัว Revit นะคะมาใส่ในตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะรองรับเป็นส่วนของตัว Revit file แล้วก็ IFC ค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าทุกท่านมี Revit นะคะตอนนี้รองรับได้ถึงเวอร์ชันปี Revit เวอร์ชันปี2023และเวอร์ชันล่าสุดสามารถนำเข้าสู่ตัวโปรแกรมได้เลยซึ่งความพิเศษของการที่เราเอาไฟล์ Revit หรือว่า IFC เข้านะคะคือการที่เราเนี่ยไม่ต้องมาทำการสร้างหรือว่าขึ้น 3D BIM model เหมือนเวลาเรานำ PDF หรือว่า CAD file แล้วค่ะใช่ค่ะมันเปิดได้เลยใช่ไหมคะคุณวิวผ่านตัวใช่ค่ะ
เราแค่เพียง import ตัวโมเดลอะค่ะเข้าไปในซอฟต์แวร์หลังจากนั้นน่ะเรายังสามารถเช็คในส่วนของตัวพวก overlap ได้อีกด้วยนะคะใช่ค่ะจะมี4ขั้นตอนง่ายๆนะคะจากการใช้งานตัวโมเดลจาก QL จาก Revit นะคะก็คือ1 import file เข้ามานะคะอย่างที่2ก็คือการเช็คข้อมูลหรือ information ต่างๆแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าตัว Revit เนี่ยมันจะมีดีเทลหรือว่าบางดีเทลที่บางทีซอฟต์แวร์ไม่สามารถที่จะอ่านได้หรือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ใช่มั้ยคะคุณวิวในส่วนนี้เราต้องมาทำการเช็ครีเช็คดูซึ่งเราสามารถทำการแก้ไข modify ข้อมูลต่างๆได้ในตัวโปรแกรม Cubicon TIS ค่ะใช่ก็ถือว่าทำให้เราสามารถทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะใช่ค่ะโดยที่ตัวโมเดลที่แก้ไขนะคะก็จะถูกแก้ไขแค่เฉพาะโมเดลใน Cubic Cost เท่านั้นค่ะไม่เกี่ยวกับ Original File ของ Revit ที่ทุกท่านนำมาส่วนหลักคอนเซ็ปต์ที่3นะคะก็คือการคลิกเพียงคำว่า Calculate ค่ะหลังจากพอเราคลิก Calculate นะคะนั่นหมายความว่า 3D BIM กับ Calculation Rules เนี่ยได้รวมกันแล้วทุกท่านก็จะได้ตัวรายงานสุปริมาณงานออกมาโดยทันทีค่ะอันนี้เดี๋ยววิวขอเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะก็คือเรายังมีในส่วนของการทำงานนะคะหลังจากที่เรานะคะ import ตัว Revit file เข้าไปในซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถ export นะคะตัว Revit file ตัวนั้นเป็น .cubic ใช่ไหมคะคุณเจมี่แล้วก็เอาไปใช้ในส่วนของ TRB ได้อีกด้วยอ๋อใช่ถูกต้องค่ะนำไปใช้ต่อในตัวของทำตัวงานเหล็กเส้นได้ใช่ค่ะโอเคคำถามแรกผ่านนะคะส่วนคำถามต่อมาคือตัวโปรแกรมเป็นการผูกสูตรใน Excel มาผูกกับ Cubic Cost ใช่ไหมตัวโปรแกรมนะคะไม่ใช่เอาเขาไม่ใช่เป็นการผูกสูตรจาก Excel file ที่เรามีมาสู่โปรแกรมค่ะแต่เขาเป็นการใช้ตัว default calculation rules จากตัวโปรแกรมของเราเองอย่างสมมติว่าอันนี้เป็นบริษัท A ใช่ไหมคะคุณวิวเป็นบริษัท B เราก็ต่างใช้ calculation rule คนละกฎกันเราจะทำการสามารถไปตั้งค่าเป็นของตัวเองได้เลยค่ะรวมไปถึงเรายังสามารถตั้งค่าสมมติว่าเราเป็น QS ใช่ไหมคะเราก็จะมีสเปคของดีไซเนอร์เรายังสามารถตั้งค่าแล้วก็ดึงข้อมูลตรงนี้ค่ะออกมาเป็นเซ็นเตอร์ไฟล์ของแต่ละดีไซเนอร์หรือว่าพวกแบบนั้นๆได้ด้วยค่ะนั่นหมายความว่าทุกท่านสามารถทำการตั้งค่าแก้ไขสูตรการคำนวณจากในโปรแกรมเนี่ยมาเป็นสูตรการคำนวณของทุกท่านเองได้แล้วก็แชร์ลิงก์ไปให้กับผู้ร่วมงานท่านอื่นใช่ค่ะใช้สูตรอันเดียวกันโอเคค่ะมีการใช้ในบริษัทรับเหมาเมืองไทยแล้วหรือยังครับมีแล้วค่ะก็โปรแกรมเราจะมีใช้งานนะคะทั้งในส่วนของบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็บริษัทผู้รับเหมาใช้เป็นโปรแกรมทั้ง3โปรแกรมเลยใช่ไหมคะคุณวิวใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนลูกค้าก็บอกว่าเหมือนใช้ในการทำงานเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเรื่องการตรวจสอบค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือเป็นเรื่องแบ็คอัพอะค่ะที่เราจะได้ตรงนี้เนี่ยแบบคือเหมือน 100% เลยใช่ไหมคะใช่ถูกต้องค่ะในหัวข้อต่อมานะคะจากทางคุณพักดีถ้าเราไม่มีโปรแกรม TIS เราสามารถเปลี่ยนมาเป็นใน TFE ได้ไหมครับอันนี้หมายถึงยังไงคะหมายถึงว่าถ้าไม่มี TIS อยากเปลี่ยนมาใช้ TFE แบบนี้หรือเปล่าคะคือโดยตัวโปรแกรมนะคะทุกท่านสมมติว่ามีการใช้งานในไทยอะค่ะทุกแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็จะทำการซื้อหรือว่าใช้งานซอฟต์แวร์เนี่ยแยกกันTIS 1โปรแกรม TRB 1โปรแกรมแล้วก็ TFE 1โปรแกรมเสร็จเหตุผลที่เราต้องแยกก็เพราะว่า calculation rule ที่มันทำไมคะคุณวิวค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ละเอียดมากค่ะใช่ค่ะมันแตกต่างกันด้วยนะคะจึงทำให้เราไม่สามารถที่จะรวมเอาไว้ในโปรแกรมเดียวกันได้นั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าหากอาจจะต้องรับชมกันต่อไปดีกว่าว่าสมมติว่าถ้าเป็น TME แล้ว TIS ล่ะสามารถใช้ดูข้อมูลได้กันได้ไหมเงี้ยเดี๋ยวเราต้องไปดูในใช่ในหัวข้อถัดไปค่ะต้องอยู่จนแบบว่าจนท้ายๆเลยเพราะว่าเราก็จะมีอัปเดตอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะต้องไหมคะคุณเจมี่ถูกต้องค่ะส่วนเรื่องอันนี้คำถามจากคุณอาคมนะคะราคาซอฟต์แวร์คิวบิกคอสเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าคุณอาคมเดี๋ยวเจมี่จะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งในส่วนของเรฟเฟอเรนซ์เบื้องต้นนะคะซึ่งตัวโปรแกรมอะค่ะจะเป็นราคาเป็นหน่วยดอลลาร์แต่ซึ่งราคามันจะคิดเป็น1ไม้เส้นต่อ1ปีค่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับใครที่เข้าร่วมในงานอีเวนต์ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะดูในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆไปให้ด้วยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูคำถามอีกสักเล็กน้อยนะคะ TME รองรับไฟล์จาก BIM ได้ไหมเช่นไฟล์ Revit แล้วก็ไฟล์ NWD ค่ะในตอนนี้นะคะณปัจจุบันเนี่ย Cubic Cost TME ยังไม่สามารถใช่ค่ะจะเป็นแค่ไฟล์ CADPDF แล้วก็ไฟล์สแกนค่ะใช่ค่ะใช่แต่ในอนาคตถ้ามีอัปเดตก็จะมาอัปเดตใหม่เรื่อยๆนะคะใช่ค่ะโอเคมีโปรแกรม trial version ให้ทดลองใช้ไหมคะ
ตัวอันนี้นะคะมีค่ะอย่างที่บอกไปก็คือจะเห็นว่าตอนนี้หน้า PPT คือช่วง Service and Product Trial Class เนี่ยเราจะเปิดให้ทุกท่านเนี่ยทำการสแกนแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อที่ทุกท่านเนี่ยจะได้เข้ามาเรียนการใช้งานโปรแกรมด้วยกันแล้วก็เราจะอนุมัติลายเส้นไว้ให้ใช้งานเป็นเวลาเบื้องต้นนะตอนนี้คือประมาณ30วันค่ะส่วนท่านใดที่มีความสนใจนะคะอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดรอปตัวอีเมลไว้ในช่องนี้ได้นะคะCan we export TD file from this to use with other program? คุณเอมิกานะคะ so for right now we cannot export the TD file. We cannot export the TD file that the cubic cost file to use it with another program right now. Yeah, because for right now we can use only the dot cubic file. Yeah, that you can make use with cubic cost TRS and cubic cost TRB.Yeah, what is? โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราเข้ามาส่วน A กันต่อเดี๋ยวไปพาร์ทของ TBQ กันบ้างเพราะหลังจากที่คุณบุญโชคเนี่ยได้อธิบายถึง e-tendering ในปัจจุบันแล้วทีนี้มาลองดู QBQ บ้างโอเคเดี๋ยวขอส่งต่อให้ทางคุณบิวนะคะได้เลยค่ะคุณเจมี่คะค่ะแล้วในลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของ TBQ ค่ะค่ะในสำหรับการทำงานนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ดูในส่วนของการ take off quantity ไปแล้วค่ะทีนี้ถัดไปนะคะเราจะมาดูกันบ้างว่าเราจะสามารถ link quantity เหล่านั้นนะคะมาที่ BOQ ได้อย่างไรค่ะค่ะแล้วสำหรับการทำงานนะคะจะเห็นได้ว่าเรานะคะได้มีตอนนี้ค่ะเราเสร็จสิ้นกระบวนการถอดแบบไปแล้วถูกต้องไหมคะการ take off quantity เรียบร้อยแล้วเนี่ยถัดไปเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการ link ข้อมูลนะคะมาที่ตัว BOQ ค่ะซึ่งในส่วน BOQ ตรงนี้ค่ะซอฟต์แวร์ของเราจะเป็นตัว TBQ นั่นเองค่ะค่ะและสำหรับตัว TBQ นะคะตรงนี้ค่ะมันจะเป็นการรวบรวมนะคะกระบวนการทำงานต่างๆในการสร้างนะคะของตัวในส่วนของตัว BOQ เนี่ยให้กับเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งสำหรับการทำงานนะคะเราก็จะสามารถทำงานร่วมกับท่านอื่นๆหรือว่าปาร์ตี้อื่นๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายนะคะรวมไปถึงเราสามารถอินทิเกรตนะคะระหว่างตัวโมเดลกับตัวคอสเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์นะคะในการที่จะเมเนจข้อมูลต่างๆนะคะรวมไปถึงการแอนาลิซิสด้วยค่ะค่ะแล้วสำหรับการทำงานนะคะตรงนี้เนี่ยหลายๆครั้งเลยใช่ไหมคะที่เวลาทุกท่านทำงานเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างเช่นไฟล์มีปัญหาไฟล์หายข้อมูลไม่ตรงกันหรือบางครั้งเนี่ยคอมพิวเตอร์ที่เราทำงานอยู่เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้ถูกต้องไหมคะทีนี้เนี่ยพอเรามาทำงานในส่วนของ TBQ เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราคาดังนั้นเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องความปลอดภัยในการเข้าถึงตรงนี้ค่ะทางโกดอนเองนะคะตัว TBQ เนี่ยสามารถช่วยให้เรานะคะรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรวมไปถึงการทำงานต่างๆตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถทำงานผ่านเซิร์ฟเวอร์ทำให้เราสามารถจัดการข้อมูลได้ดีไปยิ่งขึ้นไปอีกค่ะค่ะและสำหรับการทำงานนะคะเราสามารถทำงานร่วมกับทีมได้นะคะได้ในแหล่งข้อมูลเดียวกันและยังสามารถใช้ฐานข้อมูลต่างๆนะคะที่มีโครงสร้างในโครงสร้างเดียวกันในโครงการนั้นๆได้อีกด้วยค่ะค่ะและสำหรับการทำงานนะคะทุกท่านเนี่ยหลายๆคนนะคะสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลต่างๆในพาร์ทที่ตัวเองดูแลได้และข้อมูลตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะทำตัวซอฟต์แวร์นะคะสามารถที่จะทำการอัปเดตข้อมูลต่างๆที่ทุกท่านเข้าไปแก้ไขนะคะในแบบเรียลไทม์เลยรวมไปถึงนะคะเหมือนการที่เราสามารถทำงานตรงนี้ค่ะมันก็เปรียบเสมือนกับ TRB อะค่ะเป็นตัวเซ็นทรัลที่ทำให้เราสามารถทำงานร่วมกันในแพลตฟอร์มเดียวกันนั่นเองค่ะค่ะสำหรับตัว TBQ นะคะจะเป็นในส่วนของฟอร์มที่ใช้ในการสร้าง BOQ ค่ะสำหรับตรงนี้นะคะเราก็ยังสามารถ identify นะคะหรือว่า generate ตัว BOQ ของเราเนี่ยจากไฟล์รูปแบบไฟล์ได้หลายแบบค่ะอย่างเช่นตัว identify จากตัว PDF ตัว Excel เป็นต้นค่ะรวมไปถึงเรายังสามารถนำข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้งานได้อีกด้วยค่ะอย่างเช่นตรงนี้นะคะจะเป็นการ identify นะคะข้อมูลจาก Excel ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นไฟล์ Excel ที่เรา import เข้ามาหลังจากนั้นนะคะทุกท่านก็เพียงเช็คนะคะตัวหัวข้อตารางต่างๆเนี่ยให้มีความถูกต้องหลังจากนั้นเมื่อเราทำการ identify นะคะซอฟต์แวร์จะทำการgenerate ข้อมูลต่างๆที่เรานำเข้ามาให้กับเราโดยอัตโนมัติค่ะ
ลังจากนั้นนะคะก็จะมีในส่วนของการ get data from other project ค่ะก็คือการที่เราสามารถอย่างเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะมีข้อมูลใช่ไหมคะจากตัวโปรเจกต์อื่นๆที่เราเคยทำไว้อยู่แล้วแล้วโปรเจกต์ใหม่ที่เรานำเข้ามาเนี่ยไอเทมต่างๆเนี่ยมันมีความเหมือนกันเราก็สามารถใช้ข้อมูลตรงนั้นนะคะเข้ามาใช้งานได้เลยสามารถดึงข้อมูลต่างๆที่เราเคยทำไว้มาใช้งานได้อีกทำให้เราลดระยะเวลาในการทำงานไปได้เยอะเลยค่ะถัดมานะคะก็จะมีในส่วนของเรียกว่าการใช้ data นะคะจาก BOQ library ค่ะตรงนี้นะคะในส่วนนี้เนี่ย BOQ library เนี่ยมันเหมือนเป็นสแตนดาร์ดนะคะข้อมูลที่เราทำไว้ในของแต่ละบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยอาจจะมีไม่เหมือนกันดังนั้นข้อมูลตรงนี้ค่ะในกรณีที่เรามีฟอร์มต่างๆเราเจเนเรตฟอร์มเข้ามาแล้วปุ๊บเราก็สามารถนำข้อมูลตรงนี้ค่ะลากเข้ามาใส่เพื่อที่จะใช้ข้อมูลนั้นๆที่เป็นสแตนดาร์ดของบริษัทตัวเองได้ด้วยค่ะถัดมานะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดถึงการ identify ผ่าน Excel ไปแล้วซึ่งหลายๆท่านเองนะคะเวลาทำงานเนี่ยก็อาจจะได้รับไฟล์ที่เป็นไฟล์ Excel ถูกต้องไหมคะแต่ซอฟต์แวร์เนี่ยเขาก็ยังคิดไปถึงในกรณีที่ถ้าหากว่าท่านผู้ใช้งานนะคะได้รับไฟล์ที่เป็นไฟล์ PDF ล่ะทำยังไงซอฟต์แวร์เขาจึงคิดพัฒนาตรงนี้มาค่ะทำให้เราสามารถนำไฟล์ที่เป็นไฟล์ PDF เนี่ยเข้ามาได้ค่ะแล้วเขาก็สามารถช่วยเรานะคะgenerate ข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงนะคะเรายังสามารถ export นะคะตัวปริมาณต่างๆที่เราได้ใส่ในซอฟต์แวร์เนี่ยออกมาเป็นไฟล์ Excel ที่เราทำงานอีกด้วยค่ะเขาสามารถใส่ราคานะคะข้อมูลต่างๆก็คือตัวสีน้ำเงินตรงนี้ค่ะทุกท่านจะเห็นได้ว่าเป็นตัวที่ซอฟต์แวร์เนี่ยใส่เข้าไปให้แล้วก็มีการ summary ให้กับเราด้วยเพียงแค่เราเนี่ยทำการใส่หัวข้อให้กับเขาว่าส่วนไหนคืออะไรเท่านั้นเองค่ะโอเคค่ะถัดไปนะคะเราจะมาดูกันในส่วนของการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนนะคะจากของการทำงานด้วยไฟล์ DBeam กันบ้างค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะเรามาดูกันค่ะก็คือก่อนหน้านี้นะคะเราได้มีการ generate ใช่ไหมคะการถอดปริมาณเนี่ยจากใน TIS หรือว่า TRB กันไปแล้วถูกต้องไหมคะทีนี้เนี่ยเราก็จะได้ตัวรีพอร์ตตรงนี้มาใช่ไหมคะซึ่ง2ซอฟต์แวร์เนี้ยค่ะสามารถลิงก์ข้อมูลนะคะไปที่ TBQ ได้อย่างรวดเร็วค่ะแบบนี้ค่ะก็คือก่อนหน้านี้นะคะจะเห็นได้ว่าปึ๊บจะเห็นได้ว่าตัวนะคะโอเคค่ะจะเห็นได้ว่าตัวข้อมูลตรงเนี้ยค่ะก่อนหน้านี้พอเราสร้างเสร็จปึ๊บเราเพียงดึงนะคะข้อมูลตรงเนี้ยมาที่ไฟล์ TBQซึ่งหลังจากที่เราดึงมานะคะข้อมูลตรงนี้มันปรากฏอยู่ใน TBQ ปุ๊บเขายังมีการโน้ตให้กับเราด้วยว่าข้อมูลที่ได้ตรงนี้ค่ะมาจากไหนก็คือมาจากไฟล์ GIS นั่นเองหลังจากนั้นเรายังสามารถเช็คในส่วนของตัวดีเทลต่างๆได้อีกด้วยค่ะว่าข้อมูลที่เราทำการดึงมานั้นนะคะเราเอามาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วแก้ไขตอนไหนทำให้เราสามารถดูข้อมูลเชิงลึกได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะซึ่งในการทำงานนะคะในการที่เราเนี่ยสามารถดึงข้อมูลต่างๆนะคะที่เป็นไลบรารีหรือเป็นฟอร์แมตของทางบริษัทหรือว่าการทำตัวเรทต่างๆเนี่ยที่เรามีเนี่ยมันทำให้เราสามารถทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการสร้างสแตนดาร์ดที่เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นให้กับบริษัทด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะนอกจากที่เราเนี่ยสามารถ import หรือว่าสร้างข้อมูลในตัว TBQ ได้แล้วนะคะเรายังสามารถให้ซอฟต์แวร์นะคะทำการ analysis ค่ะข้อมูลแบบนี้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าเราสามารถดูข้อมูลนะคะเป็นกราฟได้ทำให้เราสามารถพิจารณาข้อมูลตรงนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้รวดเร็วมากขึ้นด้วยค่ะค่ะทีนี้นะคะต่อไปเนี่ยหลังจากที่เราดูในส่วนของการทำงานการที่เราถอดปริมาณแล้วก็ดึงข้อมูลลิงก์ข้อมูลมาใส่ใน TBQ แล้วนะคะทีนี้เนี่ยซอฟต์แวร์ของเราอะค่ะจะมีในส่วนของตัว benchmark ถ้าทุกท่านจะสงสัยนะคะว่า benchmark คืออะไรวิวอยากให้ทุกท่านนะคะลองจินตนาการดูนะคะว่าในตอนที่เราเริ่มทำโครงการนะคะเราอาจจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับโปรเจกต์นั้นๆเราอาจจะมีแค่แผนถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยทุกท่านเองก็อาจจะมีการ study cost นะคะหรือทำ cost spend ต่างๆเพื่อทำการสร้างราคาเป็น reference นะคะในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ทุกท่านทราบคร่าวๆว่าราคา budget ของโครงการนั้นเนี่ยมีราคาเท่าไหร่ตัว benchmark ก็คือตัวนั้นค่ะก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างข้อมูลได้ทำการสร้างข้อมูล reference ของ price ของโครงการนั้นๆได้ดี
ได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าการทำงานของเขาเป็นอย่างไรค่ะค่ะนี่คือการที่เรานะคะทำการสร้างข้อมูลเรียบร้อยแล้วปุ๊บพอเราถอดปริมาณปุ๊บเราก็จะไปในส่วนของตัวเบนช์มาร์คค่ะในส่วนของเบนช์มาร์คนะคะคือเราสามารถใส่ข้อมูลต่างๆได้ด้วยตนเองนะคะก็คือใส่ได้เลยว่าข้อมูลโปรเจกต์ของเราเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่อยู่โลเคชันไหนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถเจเนเรตนะคะตัวพื้นที่ต่างๆที่เราต้องการทำการเอสติเมตตัวราคาได้อีกด้วยค่ะหรือว่าถ้าท่านใดนะคะมีฟอร์แมตอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถดึงข้อมูลตรงนั้นนะคะมาใช้ได้เลยหลังจากที่เราดึงข้อมูลมาใช้แล้วถูกต้องไหมคะเราก็เพียงใส่พื้นที่ต่างๆว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ค่ะพอหลังจากที่เรานะคะใส่ข้อมูลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เพียงนะคะไปทำการคลิกนะคะเพื่อลิงก์ข้อมูลต่างๆเข้ามาค่ะทำให้เราสามารถเห็นราคาได้ง่ายขึ้นค่ะแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราลิงก์ข้อมูลมาปุ๊บจะเห็นได้ว่าด้านหลังตรงนี้ค่ะก็มีราคามาเลยก็เหมือนเป็นการที่เราเนี่ยทำการสร้าง reference ไว้ก่อนว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยราคาบัดเจ็ตมันควรอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะนอกจากนี้นะคะพอเวลาเราสร้างปุ๊บเราอาจจะมีการแอดข้อมูลเข้าไปค่ะเราก็ยังสามารถเซฟตรงนี้ค่ะไปเก็บเป็นเทมเพลตเพื่อใช้ในโปรเจกต์ถัดไปได้อีกด้วยจะเห็นได้ว่าเวลาเราทำงานนะคะมันก็จะทำให้เราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วนอกจากที่เราจะได้ในส่วนของเทมเพลตแล้วใช่ไหมคะเรายังสามารถให้ซอฟต์แวร์แอนาลิซิสเพื่อดูภาพรวมนะคะว่าบัดเจ็ตโครงการเนี่ยราคาหรือว่าคอสเนี่ยมันไปตกอยู่ที่ตรงไหนหรือว่าพื้นที่ตรงไหนที่มีราคาที่มากน้อยเพียงไหนเราสามารถเห็นภาพได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของตัวเบสมาร์กนะคะเป็นตัวที่ทาง TBQ เนี่ยได้มีการคิดแล้วก็จะมีการลันช์ออกมานะคะในตัวในปี2023นี้เลยด้วยค่ะก็เหมือนเป็นการที่วิวเนี่ยเอาข้อมูลตรงนี้ค่ะมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบกันก่อนนะแล้วก็ดูแล้วก็พิจารณาเบื้องต้นนะคะว่าสมมุติว่าถ้าเราได้มีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะคะการทำงานมาเนี่ยทำให้เราจะเพิ่มประสิทธิภาพได้มากน้อยเพียงไหนนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ e-tender ค่ะก่อนหน้านี้นะคะคุณบุญโชคอะค่ะได้มีการกล่าวถึงการทำในส่วนของ e-tender ไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าทางโกลดอนเองนะคะมีแนวคิดหรือว่าการทำงานของ e-tender อย่างไรได้บ้างค่ะค่ะสำหรับการทำในส่วนของ e-tender นะคะจะเป็นการที่อย่างเช่นวิวยกตัวอย่างนะคะก็คือเป็นทางคอนซัลท์เนี่ยมีการเตรียมในส่วนของตัว blank BOQ อะค่ะหรือว่าตัวฟอร์แมตที่จะทำให้ทางผู้ประกวดราคาค่ะใส่ข้อมูลตรงนั้นมาหลังจากที่เขาทำการสร้างข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็มีการส่งไปให้ทางคอนแทคเตอร์ค่ะหลังจากที่คอนแทคเตอร์ได้รับข้อมูลปุ๊บก็เพียงแค่ซับมิทข้อมูลตรงนี้กลับมารูปแบบไฟล์มันก็จะเป็นในฟอร์แมตเดียวกันนั่นเองค่ะลำดับถัดไปนะคะก็คือในส่วนของการที่ทางคอนซัลท์ค่ะมีการพรีแพร์ในส่วนของtender doc ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะทางคอนซัลท์เองก็ยังสามารถเซตในส่วนของพาสเวิร์ดในการที่จะป้องกันค่ะการเข้าถึงไฟล์นะคะของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้อีกด้วยนะคะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปให้ทางผู้รับเหมาค่ะสำหรับผู้ประกวดราคาที่ได้รับข้อมูลตรงนี้นะคะก็สำหรับผู้ที่มีตัว TBQ เนี่ยก็สามารถ import ข้อมูลตรงนี้ค่ะเข้าไปใช้งานได้เลยแต่หลังจากแต่ว่าสำหรับผู้ที่ไม่มีนะคะก็ยังสามารถเปิดดูข้อมูลตรงนี้ค่ะแล้วก็แก้ไขข้อมูลตรงนี้ได้ภายในเว็บไซต์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะทำให้ข้อมูลตรงนี้ค่ะมันสามารถลิงก์กันได้หมดแล้วก็ทำงานอยู่ในฟอร์แมตเดียวกันค่ะและสำหรับการทำงานนะคะจะเห็นได้ว่าตรงนี้ค่ะเราสามารถดูนะคะข้อมูลอื่นๆว่าสร้างนะคะ analysis ข้อมูล compare นะคะข้อมูลราคาเนี่ยในแต่ละเจ้าว่าแต่ละเจ้าเนี่ยมีราคาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ข้อมูลเป็นยังไงหรือว่าเหมือนเราสามารถเห็นภาพรวมในการ compareข้อมูลต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็เห็นแบบว่าเห็นภาพมากขึ้นว่าราคาเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะได้มากขึ้นอีกด้วยและนี่นะคะจะเป็นในส่วนของการใช้ฟีเจอร์นะคะในการเปรียบเทียบหรือว่า compare ข้อมูลค่ะในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัว major rate analysis นะคะก็คือเป็นการที่เปรียบเทียบข้อมูลนะคะจากข้อมูลปัจจุบันนะคะไปสู่ข้อมูลก่อนหน้านี้ค่ะว่าความแตกต่างนะคะว่าปัจจุบันราคามันแพงกว่าเดิมเท่าไหร่หรือว่าถูกกว่าเดิมเท่าไหร่นี่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ย
จะมีในส่วนนี้ค่ะที่ซอฟต์แวร์นะคะสามารถโชว์นะคะว่าราคาไหนมันคือสูงหรือว่าต่ำให้เราได้เห็นมากขึ้นก็คือเหมือนเราสามารถเห็นภาพได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นอีกด้วยค่ะรวมไปถึงเรายังสามารถเซตข้อมูลต่างๆได้นะคะหรือว่าจะแปลในส่วนของการ compare with benchmark ก็คือ benchmark เป็นราคา budget reference ใช่ไหมคะเนี่ยพอหลังจากที่เราได้ข้อมูลที่โครงการมาเรียบร้อยแล้วเราถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถได้ compare กันได้อีกด้วยค่ะว่าความแตกต่างของ budget ที่เราตั้งไว้กับตอนที่เราถอดจริงเนี่ยมันแตกต่างกันเท่าไหร่ค่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการ compare ในแต่ละรอบ submit นะคะว่าแต่ละรอบเนี่ยราคาเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าเราจะ flexible ในการ compare ก็ได้ค่ะค่ะและในส่วนนี้นะคะนอกจากในส่วนของตัว tender state นะคะที่ทางผู้รับเหมาและ consult ทำกันนะคะเราก็ยังมีในส่วนของตัวที่เป็นในส่วนของ construction state ด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะในส่วนของ construction state นะคะจะเป็นการcheck care detection ค่ะตอนนี้นะคะตัว TME ของเราอะค่ะได้มีการอัปเดต new version มาทำให้เราสามารถ check care detection ในตัวของงานระบบด้วยกันเองเนี่ยได้ด้วยซึ่งสามารถทำให้เรานะคะดูลดในส่วนของ cost ที่มันจะ over ไปหรือว่าสามารถ coordinate กับงานระบบอื่นๆได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนอกจากที่เขานะคะจะเช็คในส่วนของงานระบบด้วยกันเองใช่ไหมคะท่อไปท่องานท่อน้ำกับท่อไฟอย่างเงี้ยค่ะคอสกันเราเช็คได้แล้วนอกจากนี้ค่ะฟีเจอร์ที่อัปเดตมาแบบว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็คือเป็นการอัปเดตในการระหว่าง TAS แล้วก็ TME นั่นเองค่ะ TAS คืองานโครงสร้างสถาปัตย์ถูกต้องไหมคะ TME คืองานระบบตอนนี้ค่ะซอฟต์แวร์ของเราสามารถคอมไบน์สองโมดูลเนี้ยค่ะก็คือเหมือนการคอมไบน์ในส่วนของตัวโมเดล2อันเนี้ยค่ะเข้าด้วยกันได้ทำให้เราสามารถเช็คในส่วนของแคสที่เกิดจากงานระบบใช่ไหมคะแล้วก็แคสที่เกิดจากงานโครงสร้างได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคลิปวิดีโอค่ะในการที่เรานะคะเป็นการโชว์โอเปอเรชันนะคะในการคอมไบน์ของตัวงานระบบแล้วก็งานโครงสร้างค่ะทุกท่านจะเห็นได้ว่าเมื่อเรานำเข้ามานะคะแล้วเราไปดูการเช็คแคสกันค่ะในตัว TME นะคะจะมีฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการเช็คแคสโดยเขาจะทำการโชว์รีพอร์ตมาซึ่งเราสามารถคลิกนะคะแล้วก็ไปดูได้เลยค่ะว่าแต่ละพื้นที่ที่เขามีการเกิดแคสกันค่ะอยู่ตรงไหนบ้างเราก็สามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนได้ค่ะนอกจากหลังจากที่เขาเนี่ยมีการแคสกันหรือว่าชนกันถูกต้องไหมคะเราก็ต้องทำการปรับเพื่อให้เราเห็นภาพหรือว่าเดินได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นตรงนี้ค่ะเราก็เพียงทำการเช็คใช่ไหมคะในส่วนที่ชนกันแล้วเราก็ใช้ฟังก์ชัน break and adjust นะคะ iteration ในการที่ไปปรับนะคะรูทไลน์การเดินท่อต่างๆเพื่อที่จะลดการคอสกันตรงนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าเขาได้ทำการเลือกข้อมูลนะคะแล้วก็ทำการปรับนะคะในส่วนของตัวรูทไลน์ของท่ออย่างเช่นอันนี้ปรับเป็นท่อปรับอากาศนะคะแบบนี้ค่ะทำให้เขาสามารถหลบหลีกในส่วนของการเดินท่อได้แบบนี้เลยค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นในส่วนของการเช็คแคสดีเทคชันค่ะต่อไปนะคะจะมาดูในส่วนของบินออฟแมททีเรียลค่ะในส่วนนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของการเตรียมก็คือเหมือนตอนแรกค่ะเรามีอาจจะมีปริมาณที่เราถอดมาแล้วเราค่อยเอามาใส่ราคาโดยการดึงมาจากในส่วนของตัวโปรเจกต์ก่อนหน้าหรือว่าตัวไพไลฟ์เวอรี่ที่เรามีนะคะแต่อันนี้ค่ะในกรณีที่ถ้าหากเรามีไอเทมใดไอเทมหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่มีข้อมูลหรือว่ามีข้อมูลอยู่แล้วค่ะเราก็สามารถดึงนะคะหรือว่ามาอัปเดตข้อมูลนั้นๆได้ขอโทษค่ะดึงหรือว่ามาอัปเดตข้อมูลนั้นๆได้ค่ะโดยการที่เราสามารถสร้างข้อมูลมาก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้โค้ดตรงนี้ค่ะเข้าไปเช็คว่าตรงนี้เรามีข้อมูลหรือยังหรือว่ายังไม่มีนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูนะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวข้อมูลต่างๆได้ด้วยตนเองค่ะแล้วก็สามารถเซฟข้อมูลตรงนี้เป็นแบ็กอัพต่างๆทำให้เราสามารถนำไปใช้งานได้ถัดไปได้ด้วยค่ะนี่นะคะก็เขาก็จะเลือกนะคะในส่วนของตัวลิสต์นะคะว่าอันนี้อยู่ในแคตตาล็อกไหนแล้วก็นำข้อมูลนะคะไปอัปเดตกับเรทนะคะที่ว่ามีอยู่แล้วหรือว่าอาจจะเรทมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ค่ะพออัปเดตปุ๊บข้อมูลตรงนี้ค่ะมันก็จะไปอยู่ในฐานข้อมูลที่เราได้ทำการสร้างไว้นั่นเองค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือการที่เราเนี่ยได้เห็นภาพถึงการถอดปริมาณ
พอถอดปริมาณเสร็จลิงก์มาที่ BOQ หลังจาก BOQ เสร็จก็ไปสู่สเตจ e-tender ใช่ไหมคะเป็นการ submit ข้อมูลหรือว่าการ compare analysis price ต่างๆจนมาถึงในส่วนของการดูในส่วนของตัว construction stage ที่พอเราถอดปริมาณเรามีโมเดลปุ๊บพอหน้างานจริงอะค่ะมันเดินได้หรือเดินไม่ได้เราก็ยังสามารถ adjust ได้ทำให้ตรงนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นรูปแบบดิจิตอลแพลตฟอร์มที่เราสามารถเช็คหรือว่าแบ็กอัพเบสดาต้าต่างๆของเราเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณเจมี่ตอนนี้ค่ะข้อมูลของเราเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องอันนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของ TBQ แล้วใช่ไหมคะคุณวิวใช่ค่ะตอนนี้ค่ะเราก็ได้มีการพูดหรือว่าแสดงให้เห็นถึงภาพหรือว่าการทำงานต่างๆของซอฟต์แวร์ของเราเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เนี่ยเราลองมาขั้นสักเล็กน้อยดีไหมคะเราลองมาประกาศรางวัลผู้ที่ทำเทสเข้ามาที่ได้คะแนนสูงที่สุดดีไหมคะดีค่ะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปตัวในส่วนของประกาศรางวัลเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามที่เราค้างไว้ก่อนหน้านี้เพิ่มเติมไหมคะอ๋อได้เลยค่ะได้เลยรอฟังคำตอบของเราดูขอดูสักครู่นะคะเป็นคำถามแบบนี้สำหรับท่านใดนะคะก่อนหน้านี้ที่สอบถามเข้ามานะคะก็มีขอดูให้สักครู่นะคะโอเคตอนเขียนเดวิดต้องเขียนให้ถูกต้องแค่ไหนตัวโปรแกรมถึงจะคำนวณได้แม่นยำครับค่ะสำหรับโอเคมิวจะไม่หมดเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับตัวเดวิดนะคะจริงๆแล้วตัวเดวิดเนี่ยเวลาเรานำตัวไฟล์เข้ามาใช่ไหมคะเราก็อาจจะพบปัญหาเรื่องเวลาสมมุติที่ใช้งานเนี่ยมันจะมีพวกตัวเขาเรียกอะไรคะตัว Big Entity เนาะที่มันซับทับซ้อนกันใช่ค่ะซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจะทำการแจ้งเตือนค่ะว่ามีบริเวณไหนที่ตัว Entity นั้นนะคะมาทับซ้อนกันหรือไม่แล้วก็อยู่บริเวณใดของแบบและให้เราทำการเลือกนะคะว่าต้องการจะ delete หรือว่าเก็บอันไหนไว้ค่ะใช่แต่ถ้าเราค่อนข้าง make sure แล้วนะคะแบบซอฟต์แวร์โชว์ให้เห็นแล้วว่าตรงนี้มันทับซ้อนกันเวลาเราคิด calculate มาเนี่ยมันก็จะเป็น double ของตัว quantity ใช่ไหมคะใช่คลิก auto process ได้ใช่ไหมถ้าจะให้ถามว่าเขียนถูกแค่ไหนก็คือเราก็เขียนตาม standard ที่เรามีค่ะเพราะสุดท้ายแล้ว import เข้ามามันก็เหมือนเป็นการที่ซอฟต์แวร์เปลี่ยนรูปแบบไฟล์ค่ะเหมือนเอาแค่เอาข้อมูลที่เขาสร้างมาทำเป็นในส่วนของ Cubic Cost แล้วก็มาทำการเช็คในตัว Cubic Cost ได้เลยค่ะเพราะแน่นอนอยู่แล้วในตัว Cubic Cost อะค่ะเราจะมีเรื่องตัว Deduction ใช่ไหมคะในการที่ตัว Element ที่มันซ้อนทับกันอย่างเช่นคานกับพื้นแบบนี้ค่ะเขาก็จะทำการ Deduct ให้โดยที่ตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ค่ะมันไม่ได้ถูก Over Calculate ไปค่ะตรงนี้มันก็จะช่วยเราในการเช็คด้วยแล้วก็ลดปริมาณที่จะ Over ไปด้วยค่ะในอนาคตค่ะจริงๆซึ่งตัวถ้าถามถึงเรื่องบอกว่าการเขียนเพื่อที่อยากจะให้รองรับกับตัวโปรแกรมมากเลยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากมาแก้เยอะในโปรแกรมจริงๆเราจะมีคู่มือนะคะที่จะเป็นคู่มือสอนการใช้งานการเขียน Revit File ให้สอดคล้องกับการใช้งานบนโปรแกรม Cubic Course ค่ะใช่ซึ่งสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะเดี๋ยวนี้ก็ขออนุญาตให้ทิ้งอีเมลไว้เดี๋ยวเราจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไปให้ค่ะทุกท่านจะได้เรียนจะได้ดูว่าเราต้องเขียนเราจะต้องเขียน Revit ประมาณไหนเพื่อจะได้ไม่ต้องแก้ไขเยอะในตัวโปรแกรม Cubic Course ค่ะมันเหมือนเราสามารถ export report ได้ด้วยนี่คะใช่ไหมเราสามารถ export ข้อมูลที่ตัวซอฟต์แวร์ Cubic Cost อะค่ะเจอไปให้ทาง BIM เพื่อที่จะไปแก้ไขในส่วนของตัว Revit Model ได้อีกด้วยค่ะใช่ค่ะก็เหมือนเป็นการเช็คตัว errors นะคะให้ทาง BIM อาจจะทำดีไซน์ทางนี้ก่อนมีฝ่ายที่ถอดแบบมาแล้วก็มาเช็คมาโคกันกับตัว report ที่ได้ออกไปได้โดยเช่นเดียวกันโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นอีกคำถามนึงนะคะคำถามไหนเพิ่มเติมไหมนะ Revit import to TME ได้ไหมตอนนี้ยังไม่ได้นะคะได้แค่ตัวโปรแกรม Cubic Cost TIS เท่านั้นค่ะเป็นโมดูล TIO ใช่ไหมคะจะเป็นโมดูลที่มีชื่อว่า TIO ซึ่งเป็นเวอร์ชันแบบเป็นเวอร์ชัน Advanced สูงสุดนะคะมันจะมี TIS TRB TME แล้ว TIO ไว้สำหรับรองรับ Revit โดยเฉพาะค่ะถ้าหากว่าแก้ไขด้วย Cubic Cost เราสามารถนำออกมาเป็น IFC ได้ไหมครับCubic Cost นี่ต้องดูว่าเป็นตัวถ้าสมมติเป็นโปรแกรม Cubic Cost TIS อันนี้ไม่แน่ใจว่าเข้าใจคำถามถูกไหมก็คือแก้ไขหมายถึงเอา Revit มาแล้วมาแก้ไขในโปรแกรมใช่ไหมคะถ้าเป็นในเคสนั้นเนี่ยคือยังไม่สามารถ import ออกมาเป็น IFC ได้ค่ะโอเคสนใจทดลองโปรแกรมโอเคค่ะมีผู้สนใจพิมพ์อีเมลทิ้งเข้ามาได้เลยนะคะสเปคเครื่องคอมนะคะมีส่งรูปให้แล้วทางแชทนะคะก็คือ
ในรูปเนี่ยจะทุกท่านสามารถเริ่มจากตัว standard basic ตัว basic configuration ได้ค่ะก็สามารถใช้งานได้ราบรื่นและส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้มีโปรแกรมหรือว่ายังไม่ได้แพลนว่าจะใช้โปรแกรมในระดับนี้นะคะอยากแค่มาเรียน learning แล้วก็ practice เนี่ยสามารถเป็นอันแรกสุดได้ค่ะเพราะอันนั้นจะเป็นสำหรับ learning purpose นะคะแล้วก็โอเคส่วนอีกเหลืออีก2คำถามค่ะคำถามจากคุณพักปีนะคะก็คือถ้าเราใส่ unit rate ของทาง TBQ นะคะถ้าเราใส่ unit rate นะคะเป็นราคาเงินบาทแต่ถ้าเราจะเปลี่ยน unit rate เป็นราคาเป็น USD หรือว่าเยนเนี่ยได้เลยไหมครับค่ะสำหรับในตัว TBQ นะคะสามารถทำการแก้ไขแล้วก็เปลี่ยน unit rate ได้ค่ะโดยการเพิ่มในส่วนของอะไรเข้าไปคะคุณมิวเป็นในส่วนของ rate ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวตารางค่ะใช่แล้วก็ต้องเช็คในส่วนของเรทได้ค่ะเพื่อที่จะให้เขาคำนวณให้ใช่ค่ะโอเคที่เหลือน่าจะประมาณนี้เนาะเอ้ยเหมือนจะมีรายการเพิ่มลดด้วยไหมคะมีขอดูหน่อยนะคะโอเคเหมือนมีคำถามหนึ่งที่สอบถามเข้ามาว่าสามารถนำมาช่วยตรวจสอบงานลดกับงานเพิ่มได้ไหมครับค่ะมันก็จะไปรีเลทกับตัว addendum ใช่ไหมคะในส่วนนี้ค่ะตัวซอฟต์แวร์ก็สามารถถ้าเป็น TIS นะคะก็จะเป็นในส่วนของ revision ซึ่งเราอาจจะมีการสร้างตัวโมเดลในเวอร์ชันแรกไว้อยู่แล้วถูกต้องไหมคะทีเนี้ยแบบมันเปลี่ยนเราก็สามารถนำตรงนี้ค่ะมา compare แล้วก็ปรับเปลี่ยนได้อย่างเช่นถ้าเป็นตัว TME ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า addendum ค่ะเราสามารถimport แบบเข้ามานะคะแล้วก็ลองเช็คได้ค่ะว่าส่วนไหนเนี่ยมันมีการที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ค่ะแล้วเราก็ไปดูในส่วนของโมเดลของเราแล้วก็ปรับแก้อีกครั้งหนึ่งได้ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะอันนี้ก็จะรองรับในส่วนของโปรแกรม TIS งานโครงสร้างสถาปัตย์แล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นงานระบบนะคะซึ่งเดี๋ยวเจมี่จะมาพูดถึงในตัว Cubic Cost New Feature ด้วยเดี๋ยวมี่จะสาธิตดูว่าซอฟต์แวร์เราทำการดู revision ยังไงในส่วนเวลาที่เราได้รับแบบอันเก่าแล้วก็อันใหม่มาโอเคนั้นช่วงนี้ไม่ว่าทุกคนรอคอยแล้วเดี๋ยวเราจะ move ไปช่วงต่อไปซึ่งจะเป็นช่วงการประกาศรางวัลนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นการประกาศรางวัลนะคะสำหรับผู้ที่ทำในส่วนของknowledge contest เข้ามาค่ะสำหรับรางวัลนะคะก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของ TIS ใช่ไหมคะ Pro 6เดือนจำนวน5ไลเซนส์ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัว smart watch 1เครื่องค่ะแล้วก็เป็น wireless mouse นะคะจำนวน2เครื่องค่ะไปดูกันเลยค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะ TIS Pro จำนวน5ไลเซนส์นะคะได้แก่ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถ้าท่านใดนะคะที่มีชื่ออยู่ในหน้าจอของพวกเราตอนนี้นะคะก็สามารถมาแสดงตัวในแชทบล็อกได้นะคะเดี๋ยวทางเราเนี่ยก็จะติดต่อกลับไปค่ะว่าอาจจะไปขอที่อยู่นะคะในการจัดส่งหรือว่าอาจจะขออีเมลเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะส่งข้อมูลตรงนี้ให้ค่ะใช่ค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลตัวลายเส้นนะคะตัวลายเส้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการติดต่อกับไปทางอีเมลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นจะทำการส่งมอบลายเส้นนะทุกท่านก็สามารถเข้าใช้งานโปรแกรม Cubic Core TIS ได้เลยทันทีค่ะอันนี้เป็น TIS C Pro นะคะใช้งานได้ทั้งหมดเลยเป็นเวอร์ชันเต็มค่ะโอเคค่ะถัดไปนะคะเราจะไปดูรางวัลในส่วนของ Smart Watch กันบ้างค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะคุณเจมี่พร้อมแล้วค่ะโอเคผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะได้แก่คุณรัตนพรนะคะยินดีด้วยนะคะถ้าหากท่านที่ได้รับรางวัลเนี่ยสามารถมาแสดงตัวนะคะในแชทบล็อกได้เลยนะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเราไปดูรางวัลต่อไปเลยดีไหมคะค่ะแล้วรางวัลต่อไปนะคะก็คือ wireless mouse นะคะจำนวน2เครื่องนะคะได้แก่ขอแสดงความยินดีนะคะกับคุณศรีสุดานะคะแล้วก็คุณก้องพบด้วยนะคะเดี๋ยวทางเรานะคะจะติดต่อกลับไปเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งของค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับพวกเรานะคะเราก็ได้รับคำตอบเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวก็อันนี้นะคะก็จะพิจารณาจากคนที่ได้รับคะแนนสูงสุดนะคะในแต่ละพาร์ทนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับท่านใดนะคะที่ไม่ได้รับตัวลายเส้นหรืออะไรต่างๆนะคะก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าสำหรับท่านที่มีความสนใจจริงๆเนี่ยแล้วเราจะมีเซกชันสุดท้ายให้ทุกท่านได้ร่วมลงทะเบียนเพื่อจะมาเรียนคลาสออนไลน์กับเรานะคะเป็นเวลา1วันแล้วก็เราจะโปรไวในส่วนของตัว trial license ให้ไปลองใช้งานกันด้วยค่ะเดี๋ยวรอสแกน QR code ช่วงท้ายของกิจกรรมนี้นะคะใช่ค่ะก็ทดลองใช้ทั้ง30วันใช่ไหมคะใช่ค่ะ30วันเลยเพราะวันนี้เดี๋ยวทุกท่านเองก็อาจจะได้เห็นการทำงานทั้งหมดและคร่าวๆอาจจะเห็นภาพแล้ว
พอหลังจากนี้อาจจะไปดูในส่วนของฟีเจอร์ใหม่ๆกับทางคุณเจมี่นะคะคุณเจมี่ก็จะมาอัปเดตถูกต้องไหมคะทีนี้ถ้าหากท่านใดเนี่ยคิดว่าอยากจะลองใช้งานหรือว่าอยากจะลองเล่นฟีเจอร์ต่างๆที่พวกเราได้นำเสนอมานี้นะคะก็สามารถไปลงทะเบียนได้เลยนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาในส่วนของพาร์ทต่อไปกันดีไหมคะได้เลยค่ะโอเคค่ะสักครู่นะคะโอเคค่ะในส่วนของพาร์ทต่อไปนะคะพอดีว่าเนื่องจากทางคุณโมนะคะติดภารกิจนะคะเดี๋ยวคุณโมจะกลับเข้ามาอีกครั้งนึงอาจจะเป็นหลังจากช่วงที่เราพูดถึงตัว Cubic Cost Highlight Point กันค่ะมิ้นก็เลยขออนุญาตมาที่ในพาร์ทของจิมมี่กันก่อนเลยก็คือ2023 Cubic Cost Highlight ค่ะในส่วนอันนี้นะคะจิมมี่จะมาให้ทุกท่านนะคะได้รับชมว่าตั้งแต่ณปัจจุบันนะคะเรามีการพัฒนาตัวฟีเจอร์ต่างๆของเราไปยังไงบ้างแล้วค่ะอย่างตัวโปรแกรม Cubic Cost TIS เองนะคะนอกเหนือจากการ take off quantity หรือว่าถอดปริมาณงานแล้วนะคะตัวโปรแกรมเองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือเรานะคะในเรื่องของการทำพวก segmentation progress claim หรือว่า define work done ได้ด้วยเช่นเดียวกันเราจะเห็นนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะอาจจะมีความสับสนเวลาเรามีการแบ่งโซนว่า segmentation ในการทำงานโดยในปัจจุบันนะคะเราก็จะเห็นว่าทุกๆเดือนเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของ work done จากสายที่จะแจ้งให้เราทราบนะคะแล้วก็จะถูกรวบรวมแล้วก็สรุปออกมาเป็นภาพวาดประเภทต่างๆพร้อมกับการแบ่งเขตแบ่งโซนใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้พวกของการคำนวณแล้วก็สูตรมากมายไม่ว่าจะเป็นการคิดตัวเลขด้วยคิดเลขด้วยตนเองหรือว่าการใช้ Excel file ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะอาจจะใช้ระยะเวลานานและบางทีข้อมูลอาจก็จะไม่แม่นยำแล้วก็ถูกต้องเท่าที่ควรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการใช้โซลูชันในครั้งนี้นะคะเราจะใช้โซลูชันจากตัวโปรแกรม Cubic Cost นะคะในการแก้ไขปัญหาจัดการข้อมูลทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำ Monthly Claim นะคะเช่นการแบ่งเขตดูปริมาณทั้งหมดนะคะล้วนแล้วแต่จะสามารถที่จะจัดการแล้วก็ Handle ได้ในตัวโปรแกรม Cubic Cost TIS ค่ะโดยฟังก์ชันที่เราจะนำเสนอนะคะก็คือฟังก์ชัน segmentation บนโปรแกรม Cubic Cost TIS นั่นเองค่ะเราจะรวบรวมปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยให้สามารถที่จะทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแบ่งโซนได้ชัดเจนสื่อสารกันเข้าใจแล้วก็ตรวจสอบข้อมูล track back กลับไปได้ถูกต้องแม่นยำค่ะในส่วนของ segmentation นะคะเมื่อเราเปิดในโปรแกรมเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะแบ่งโซนต่างๆเนี่ยแยกได้ด้วยสีทำให้เราสามารถที่จะ clarify หรือว่ามองเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะสร้างความแตกต่างได้ง่ายแล้วก็เราสามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของเราเลยอันนี้ก็จะเป็นโปรเซสคร่าวๆนะคะคือหน้าต่างการใช้งานของตัวโปรแกรม Cubic Cost TIS ค่ะในส่วนของตัวการแบ่ง segmentation นะคะเราจะมาเริ่มกันตอนแรกนะคะเราจะทำการเพิ่ม segmentation ใน element list ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะแบ่งสโคปพื้นที่การทำงานและเราก็จะสามารถที่จะมาวาดหรือว่ากำหนดพื้นที่ขอบเขตที่เราต้องการได้ค่ะเรามาดูกันนะคะอย่างอันแรกนะคะเพิ่มใน element list ค่ะ segmentation เราสามารถเลือกตัวสโคปได้เมื่อเราเลือกเป็นที่เรียบร้อยนะคะดูอีกรอบนะคะติ๊กโอเคค่ะหลังจากนั้นเราก็สามารถแก้ชื่อใน element list ได้นะคะนี่เป็น progress claim 1ค่ะใช้สีในการแบ่งแยกทีนี้เรามาเซตในส่วนของ associated segmentation ค่ะอย่างคอลัมน์นี้เราก็ทำการกำหนดนะคะว่าให้เขาไปคิดในพาร์ทของที่เราเลือกหรือว่าอีกพาร์ทนึงค่ะหลังจากนั้นคลิก calculate เมื่อเราคลิก calculate นะคะซอฟต์แวร์ก็จะให้รายงานสุดปริมาณงานออกมาโดยที่จะแบ่งในส่วนของโซน segmentation นี้กับพื้นที่ที่ไม่ได้รับที่ไม่ได้ถูกเลือกค่ะนี่ค่ะก็จะเห็นว่าเขาจะมีการแยกมาให้นะคะส่วนการคลิก View Quality by Category นะคะเป็นการเปรียบเสมือนเราต้องการดู element ไหนบ้างค่ะเพื่อสามารถที่จะดูแบบเฉพาะเจาะจงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองอย่างอันนี้บางทีเรา calculate เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นถ้าเรามองตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่าเป็น 2D ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปมุมมองแบบ Dynamic View นะคะแบบ 3D เนี่ยมันก็จะเป็นภาพ 3D ให้ซึ่งเมื่อเราคลิกอันใดอันหนึ่งไปนะคะเขาก็จะโชว์วิธีการคำนวณหรือว่า View Expression ออกมาให้ข้างล่างทั้งหมดซึ่งเมื่อเราคลิกไปที่หัวข้อไหนเขาก็จะเช็คแบ็กกลับไปที่ตัวโมเดลให้กับเราโดยทันทีค่ะนี่ก็เป็นข้อดีนะคะของ segmentation เลยคือเราสามารถมองเห็นได้ในมุมมองแบบ 3D view เราสามารถที่จะแบ่งเป็นแบบ key segmentation ก็ได้เช็ค define work done หรือว่า progress claim ต่างๆดูเป็น percentage รวมถึงดูพวก
ิธีการคำนวณต่างๆจากด้านล่างได้เลยทันทีค่ะนอกเหนือไปจากนี้นะคะเวลาเราทำการแยกแบ่งโซนต่างๆแล้วเนี่ยเวลาเราคลิกที่ Set Classification and Quantity นะคะคือการจัดหรือปรับเปลี่ยนหัวข้อของตารางเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มโซนต่างๆที่เราแยกมาไว้ก่อนหน้านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เป็น Construction Zone A โซน1แล้วก็โซน2นี่ค่ะซึ่งนอกเหนือจากใน TIS แล้วนะคะตัวแบ่ง segmentation เนี่ยในโปรแกรม Cubic Cost TME หรือว่างานระบบเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะใช้ฟังก์ชันที่มีชื่อว่า Define Region ในการใช้งานนะคะก็คือแบ่งพื้นที่โดยใช้โซนซึ่งจะเห็นว่าจุดเขียวๆทั้งหมดนะคะเราก็สามารถ move ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเป็นตามพื้นที่ไหนที่เราต้องการได้ได้หมดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการดูแรงงานสุดปริมาณงานแบ่งโซน2โซนเป็นที่เรียบร้อยส่วนการเช็คแบ็กข้อมูลนะคะอันนี้เราอาจจะไม่ได้พูดถึงกันมากนะแต่จริงๆทุกการคำนวณนะคะเวลาเราได้รายงานสุดปริมาณงานกับตัวโมเดลมานะคะเพียงเราคลิกกลับไปที่ปริมาณนั้นๆในรีพอร์ตนะคะซอฟต์แวร์ก็จะเด้งกลับไปที่ตัวโมเดลแล้วก็ที่มาที่ไปค่ะของข้อมูลนั้นๆให้กับเราโดยทันทีค่ะและนี่นะคะก็คือเนื้อหาในส่วนของตัว segmentation ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการแก้ไขแบบหรือว่าการเพิ่มโหลดกันบ้างค่ะในส่วนนี้นะคะทุกท่านเนี่ยจะสามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาหรือว่าลดลงไปเนี่ยในรูปแบบของทั้ง 3D view สามารถควบคุมแล้วก็คอนโทรลได้ด้วยตนเองรวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ค่ะเราจะมาพูดถึงในฟังก์ชันที่มีชื่อว่า revision ค่ะตัวฟังก์ชัน revision นะคะลองสมมุติว่าเราเนี่ยถอดแบบบน TIS งานโครงสร้างสถาปัตย์เนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อยู่ๆเราได้รับตัวแบบอันใหม่เข้ามานะคะเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งดูว่าตรงไหนเปลี่ยนแปลงไปต้องเปลี่ยนแก้ไขตรงไหนบ้างเราสามารถให้ซอฟต์แวร์พิจารณาให้กับเราได้เลยทันทีอย่างอันนี้เป็นแบบ before นะคะอันนี้ before ค่ะส่วนแบบอันใหม่เป็นอันนี้จะเห็นว่าเขาคลาวมาให้ก็จริงค่ะแต่วันนี้คือพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปเราจะลองดูนะคะว่าซอฟต์แวร์พิจารณายังไงให้กับเราการทำงานง่ายๆค่ะคือเลือกแบบอันเก่ากับแบบอันใหม่หลังจากนั้นคลิก compareเมื่อเราคลิก compare นะคะท่านจะเห็นว่าสีเขียวเนี่ยคือพื้นที่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาส่วนสีแดงเนี่ยคือพื้นที่ที่อันเก่าเนี่ยเราต้อง delete ออกไปนะเพราะว่ามันไม่มีเพราะฉะนั้นเราลองกด show entity ทั้งหมดค่ะพอเราเห็นแล้วว่าโอเคสีเขียวเนี่ยเราต้องเพิ่มเข้ามาตรงเส้นนี้เราก็ลบทำการลบ entity 3D ในแบบนี้ออกก่อนให้หมดเลยค่ะเมื่อเราลบเสร็จนะคะนอกเหนือจากการที่เราเนี่ยจะสร้างตัว entity เนี่ยจากเส้น cat line แล้วเรายังสามารถเลือกแล้วก็สร้างทุกอย่างลงไปใหม่ในแบบได้ด้วยตนเองเพิ่มคอลัมน์ใหม่เพิ่มบีมใหม่ขนาดเท่าไหร่คือสามารถทำได้ในตัวโปรแกรมทั้งหมดเลยค่ะหลังจากนั้นใส่ slab จากฟังก์ชัน point นะคะพอเป็นพื้นที่ปิดอยู่แล้วเพียงเท่านี้ค่ะเราลองมาดูที่ division แล้วก็คลิก calculate ดูนะคะพอเรา calculate ดูนะคะในรายงานสุปริมาณงานเนี่ยก็จะแจ้งเรานะคะทั้งของปริมาณอันเดิมแล้วก็ปริมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะจะใช้สีในการแยกเหมือนกันเป็นพื้นที่ที่เพิ่มเข้ามาอันนี้ถูกเปลี่ยนไปนะหรือว่าสีแดงก็คือปริมาณอันนั้นนะบริเวณนั้นถูก delete หายไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะซึ่งอันนี้นะคะค่อนข้างจะสะดวกรวดเร็วแล้วก็เราก็จะแนะนำให้ลูกค้าในไทยเนี่ยคอยใช้เพื่อที่จะได้ลดขั้นตอนนะคะหรือระยะเวลาในการทำงานในส่วนนี้ลงไปได้ค่อนข้างเยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตรวจเช็คดูนะคะว่าบริเวณใดที่มีการแก้ไข revision บ้างจะเป็น revision 1นั่นเองค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเวลาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรม TME กันบ้างและเมื่อกี้เป็น TIS ใช่ไหมคะแล้วถ้าใน TME ทำยังไงได้บ้าง TME ก็ทำได้เหมือนกันค่ะในโปรแกรม TME นะคะเราจะใช้ฟังก์ชันที่มีชื่อว่า addendum ในการพิจารณาแบบที่มีการแก้ไขก็คือพิจารณาแบบอันเก่ากับอันใหม่ในโปรแกรม Cubic Cost TME เช่นเดียวกันค่ะซึ่งอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะที่ค่อนข้างใหม่มากๆในปีนี้เลยนะคะสำหรับผู้ใช้งานอันนี้มีคิดว่านะคะตอนนี้อาจจะมีผู้ใช้งาน Cubic Cost เนี่ยที่เป็นลูกค้าที่ใช้ TME อยู่ตอนนี้นะคะ TME New Feature เนี่ยออกฟังก์ชันใหม่มาค่ะฟังก์ชันใหม่ล่าสุดก็คือตอนนี้นะคะสามารถ import ไฟล์นะคะจากโปรแกรม Cubic Cost TISงานโครงสร้างสถาปัตย์นะคะเข้าสู่โปรแกรม Cubic Cost TME ได้แล้วค่ะเพื่อเช็คในส่วนของ Clash Detection ซอฟต์แวร์นะคะจะพิจารณาแล้วก็โชว์ในลักษณะนี้ให้กับเราเลยทั้งรูปด้านขวามือและเมื่อนอกเหนือจากการจะโชว์แล้วก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะ
ซอฟต์แวร์เนี่ยยังให้ในส่วนของตัว Class Detection Report ออกมาซึ่งเป็น Report ที่เราเนี่ยสามารถไปเช็คแบ็คได้ทั้งจากตัว TAS ด้วยซึ่งเมื่อเรากดตรง Cache View นะคะซอฟต์แวร์ก็จะโชว์ในส่วนของรูปภาพณบริเวณนั้นแล้วพาเรากลับไปที่บริเวณแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะทำให้งานที่เราถอดมานะคะกับการทำงานในหน้างานจริงเนี่ยค่อนข้างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันได้มากที่สุดค่ะส่วนอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะก็คือ Qubit Cost Cloud ค่ะใน Qubit Cost Cloud นะคะถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่อยากแนะนำให้ทุกท่านได้ลองใช้กันนะคะตัว Qubit Cost Cloud นะคะ Qubit Cost Cloud เนี่ยเปรียบเสมือนตัวแพลตฟอร์มนะคะที่ทุกท่านเนี่ยสามารถเวลาทำงานจาก TAS เสร็จแล้วนะคะสามารถที่จะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถเปิดดูโมเดลได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ค่ะบางทีเราอยากจะแชร์ไฟล์ให้กับคนในองค์กรก็สามารถทำได้หรือเราอยากจะแชร์ให้กับคนภายในองค์กรหรือต้องการนำไปพรีเซนต์งานนะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีโปรแกรม Qubit Cost TAS มาก่อนให้สามารถดูโปรแกรมได้ก็สามารถเข้าใช้งานผ่าน Qubit Cost Cloud ได้เลยจะเห็นว่าเราสามารถเซตอัพได้นะคะว่าให้คนให้ผู้ใช้งานที่เป็นเอาท์ไซเดอร์เนี่ยดูได้อย่างเดียวดูได้หรือแก้ไขได้ดูได้กี่วัน7วัน14วันหรือว่า1เดือนซึ่งข้อมูลที่เขาสามารถดูได้นะคะจะครอบคลุมทั้ง 3D BIM Model รวมไปถึง Element ต่างๆการดู Quantity Report แล้วก็การใส่ Comment นะคะบางทีเขาก็จะสามารถ Comment แล้วก็ใช้พวกไม้บรรทัดต่างๆในการวัดได้ค่ะค่ะซึ่งในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นservice and product trial class นะคะเดี๋ยวในระหว่างนี้นี่ลองสอบถามกับทางคุณโมอีกสักครู่นะคะว่าคุณโมเข้ามาได้ยังเอ่ยครู่นะคะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวคุณวิวลองดูนะคะว่ามีท่านใดมีคำถามต่างๆเพิ่มเข้ามาไหมค่ะได้เลยค่ะอ๋อมีลูกค้าสนใจตัวทดลองเยอะมากเลยค่ะคุณเจมี่อ๋อดีเลยค่ะมีคำถามอื่นๆอีกไหมคะมีค่ะมีลูกค้าท่านนี้ค่ะคุณณัฐนรินทร์นะคะสอบถามมาค่ะเรื่องเคยใช้งานโปรแกรมเสา 2D ที่เป็นสี่เหลี่ยมแต่เส้นไม่ต่อกันกรณีแบบนี้เราต้องเคลียร์แบบให้เส้นต่อกันเองโปรแกรมไม่สามารถคำนวณได้มีแนวทางแนะนำไหมคะจริงๆแล้วค่ะตัวซอฟต์แวร์นะคะจะมีในส่วนของการถ้าเป็นตัว TAS นะคะตัวซอฟต์แวร์เนี่ยจะมีในส่วนของการวาดรูทไลน์นะคะตัวเส้นแคทไลน์เนี่ยเพิ่มได้ค่ะหรือว่าถ้าหากเราเนี่ยไม่อยากวาดนะคะเราก็สามารถสร้างนะคะข้อมูลของตัว entity นะตัว element ขึ้นมาก่อนค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ฟังก์ชัน point นะคะไปวางได้เลยค่ะในตัวโมเดลเป็นการเอาฟังก์ชัน point ค่ะเอาโมเดลไปวางในตัว drawing ได้เลยค่ะถัดมานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวท่านใดนะคะที่ได้มีการทิ้งข้อมูลนะคะอีเมลต่างๆไว้ให้เราในแชทบล็อกนะคะเดี๋ยวเราจะทำการส่งข้อมูลนะคะให้กับทุกท่านเองค่ะแล้วก็หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะอาจจะมีในส่วนของการโชว์ของการ QR code นะคะให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะมาเรียนนะคะในส่วนของคลาสใน trial คลาสของพวกเราค่ะโอเคตรงนี้ค่ะทุกท่านก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนหรือว่าร่วมใช้งานไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะโอเคได้นะคะงั้นเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไป move ในส่วนของเซ็กชันสุดท้ายกันเลยนะคะได้เลยค่ะโอเคค่ะค่ะในช่วงสุดท้ายนะคะก็จะเป็น Service and Product Trial Class นะคะช่วงนี้เนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะคะเข้าในการถาม Q&A ของเราเนี่ยเข้ามาได้ในช่วงนี้เลยนะคะซึ่งตัวก่อนที่เราจะจบงานสัมมนาในวันนี้นะคะเราก็อยากจะมาพูดถึงตัวเซอร์วิสต่างๆของตัวโปรแกรม Qubit Cost รวมถึงการให้เซอร์วิสต่างๆของ Gordon Thailand ด้วยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีความสนใจที่จะใช้งานตัวโปรแกรมนะคะแล้วก็อาจจะคอนเซิร์นหรือว่ากังวลเรื่องของพวกเซอร์วิสต่างๆนะคะอยากบอกเลยว่าของเรานะคะค่อนข้างที่จะดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดค่ะเรามีทั้งตัวออนไลน์เทรนนิ่งแพลตฟอร์มนะคะที่ทุกท่านเนี่ยสามารถไปทำการเซลฟ์เลิร์นนิ่งได้ด้วยตนเองซึ่งจะประกอบไปทั้งโปรแกรม TAS, TRB แล้วก็ TME ค่ะมีทั้งเวอร์ชันเป็นภาษาไทยแล้วก็เวอร์ชันภาษาอังกฤษส่วนอีกอย่างนึงนะคะก็ทุกครั้งนะคะเวลาเรามีการมีลูกค้าใหม่ซื้อโปรแกรมใช่ไหมคะปกติเราจะไปทำอะไรบ้างคะคุณวิววิวก็จะเข้าไป
ทรนนิ่งให้กับลูกค้าค่ะแล้วก็จะมีการพรอไวด์ในส่วนของเซอร์ติฟิเคตให้กับท่านที่ได้เรียนด้วยค่ะใช่ค่ะทุกครั้งที่ผ่านการเทรนนิ่งนะคะเราจะต้องมีการส่งโปรเจกต์มาซับมิตให้ทางเรานะคะได้ตรวจแล้วก็พิจารณาดูก่อนว่าทำโมเดลออกมาถูกต้องมากน้อยแค่ไหนก่อนที่เราจะทำการ provide ตัว certificate ออกไปให้เป็น basic certificate ของ Cubic Course ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีออนไลน์ปกติลูกค้าก็จะถามกันช่องทาง LINE เป็นส่วนใหญ่นะคะกับโทรแล้วก็จะถามไลน์กลุ่มไว้เนาะถ้ามีคำถามค่ะและนี่นะคะก็เป็นบริษัททั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะที่มีการใช้งานตัวโปรแกรม Cubic Course ทั้งหมดค่ะอันนี้จะเป็นของ Cubic Course ทั้ง TIS Cubic Course TRB แล้วก็ Cubic Course TME ค่ะรวมถึง TBQ ด้วยใช่ค่ะจะเห็นว่าจะมีทางโซนที่เป็นผู้รับเหมาที่ปรึกษาหรือว่าโอเนอร์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะในระหว่างนี้นะคะเผื่อท่านใดมีความสนใจเนี่ยพี่ก็อยากจะพูดถึงในส่วนของ start ในส่วนของ5 day beam journey with cubic course ค่ะคืออยากให้ทุกท่านนะคะร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในของตัวโปรแกรม cubic course ร่วมกับเราค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราอาจจะบางครั้งนะคะมันจะเป็นการดีกว่าถ้าที่เราเนี่ยสามารถที่จะ follow up ได้ตามเทรนด์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆอย่างเทคโนโลยี PIF เองอะค่ะตัว Cubic Course เนี่ยก็คิดค้นมานะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเหมือนว่าเราเนี่ยเริ่มต้นใช้งาน Cubic Course เร็วนะคะเราก็เหมือนได้รับเราก็เหมือนเพิ่มโอกาสในการ finish project หรือว่าการในช่วงของ bidding ราคาเนี่ยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งสำหรับท่านใดนะคะที่มีความสนใจที่ฟังอยู่ณตอนนี้อยากจะนัดทำการเดโมนะคะก็จะเป็นเดโม appointment สามารถที่จะติดต่อกับทางเราเข้ามาได้เพื่อให้เราเนี่ยไปทำการพรีเซนต์การใช้งานโปรแกรมแล้วก็พูดคุยดิสคัสชันกันแบบข้อมูลอินดีเทลใช่ค่ะเราแบบหวังอย่างยิ่งเลยว่าทุกท่านเนี่ยจะติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะได้ไปมีตติ้งกันนะคะได้มีการพูดคุยกันเราก็อยากจะแชร์นะคะตัวซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยให้กับทุกท่านเพื่อที่ที่ซอฟต์แวร์เราเนี่ยจะได้ไปช่วยการทำงานนะคะให้ทุกท่านได้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราไปสมมติเราไปประชุมกันใช่ไหมคะเราก็อาจจะได้ใช้โปรเจกต์ของทุกท่านเองเนี่ยในการสาธิตให้ดูว่าโปรเจกต์ของที่ท่านนำมาให้เราเป็นเรฟเฟอเรนซ์เนี่ยสามารถที่จะนำมาถอดแบบกับตัวโปรแกรม Cubic Course ได้จริงๆหรือเปล่าแล้วเราค่อยมาพิจารณาความเหมาะสมหรือว่าความต้องการที่อยากจะต่อยอดไปยังไงต่อได้ค่ะใช่แล้วเราก็ยังเหมือนช่วยในการหาโซลูชันค่ะว่าในกรณีถ้ามันทำไม่ได้เราจะมีโซลูชันยังไงช่วยแก้ไขทำให้สามารถทำได้เร็วขึ้นค่ะใช่ค่ะซึ่งหลังจากที่สมมติว่าลองเดโมไปแล้วใช่ไหมคะมีความสนใจเราก็จะมาจัดเป็น trial class ซึ่ง trial class อันนี้ค่ะจะเป็นคลาสที่เราก็จะมาเรียนสอนเบสิกการใช้งานแล้วก็ทุกท่านได้ลองใช้งานกับโปรเจกต์จริงๆเลยโอเคซึ่งเดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ contact information ค่ะซึ่งถ้าหากท่านใดนะคะมีความสนใจอันนี้ก็จะเป็น contact ของทางเจนนี่เองนะคะโดยตรงสามารถติดต่อได้ทางอีเมลด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ก็ได้ส่วนทางด้านขวามือเป็น LINE Official ของเราใช่ไหมคะคุณวิวใช่ค่ะทุกท่านก็สามารถสแกนนะคะแล้วก็แอดเป็นเพื่อนนะคะเพื่อที่จะเข้ามาแชร์นะคะข้อมูลต่างๆหรือว่าอาจจะมีข้อสอบถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมค่ะก็สามารถถามเข้ามาได้เลยค่ะใช่ค่ะซึ่งก่อนที่เราจะทิ้งทวนกันไปนะคะก็อยากจะบอกกับทุกท่านนะคะว่าตอนนี้ในเรื่องของดิจิตอลทูนะคะหรือว่าบิมเทรนเนี่ยมันกำลังเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นการที่เรามีเครื่องมือทางดิจิตอลนะคะมันสามารถช่วยให้เราเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็ก้าวทันเทคโนโลยีอยู่เสมอนะคะลองจินตนาการดูว่าสมมติเรามีทีม QS หรือว่า user ที่ใช้งานโปรแกรม Cubic Course ได้อ่ะค่ะจะสามารถเพิ่มโอกาสนะคะแล้วก็เหมือนเพิ่มโอกาสให้กับเราเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นจนเราอาจจะสร้างเป็นวันหนึ่งก็เป็นแบบ Cubic Course Community ในอนาคตค่ะใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการทำงานเนี่ยเราก็ไม่อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานในที่เดียวกันแล้วถูกต้องไหมคะเราอาจจะอยู่คนละที่หรืออาจจะอยู่คนละจังหวัดเลยก็ได้แต่เราสามารถส่งข้อมูลถึงกันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถดูข้อมูลในแพลตฟอร์มในเทมเพลตเดียวกันในโมเดลเดียวกันแล้วก็ฐานข้อมูลเดียวกันค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะโอเคนี่ว่ามาถึงตอนนี้จะมีหลายท่านที่อยากจะ
ร่วมเข้าร่วมกับคลาสกับเราและในช่วงต่ออันนี้นะคะก็คือ Product Trial Class ค่ะ Product Trial Class นะคะคือช่วงที่เปิดโอกาสให้ตอนนี้ทุกท่านนะคะสามารถร่วมสแกน QR Code นะคะเพื่อทำการลงทะเบียนใครสนใจที่อยากจะเข้าร่วมคลาสเรียนอันนี้กับเรานะคะแล้วก็นำลายเส้นไปใช้งานนะคะสามารถสแกนที่ QR Code นี้แล้วก็ลงทะเบียนได้ค่ะเราจะทิ้งช่วงนี้ไว้ประมาณ10นาทีนะคะรอเผื่อว่ามีท่านใดเข้ามาลงทะเบียนในระหว่างนี้ทุกท่านก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะสมมุติว่าท่านใดมีข้อสอบถามหรือข้อสงสัยค่ะหรือว่าอยากจะรีเควสตัวข้อมูลอะไรเพิ่มเติมค่ะก็สามารถแจ้งเราได้เลยค่ะเพื่อที่เราจะอาจจะติดต่อกลับไปแล้วเราอาจจะได้มีการพบประชุมกันในอนาคตค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งคลาสเรียนในครั้งนี้ของเรานะคะจะส่วนเราจะใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะคุณวิวต่อ1คลาสเรียนที่เรากำหนดมาให้ทุกท่านเลือกนะตอนนี้นะคะคือวันที่29เมษายนค่ะก็คือเป็นวันเสาร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะ9อีกวันนึงก็เป็นวันที่6พฤษภาคมวันที่6เป็นวันอาทิตย์มั้ยคะคุณวิวหรือวันเสาร์ค่ะจริงๆแล้วทุกท่านก็อาจจะสามารถโน้ตมาก็ได้เนาะว่าแบบสมมติว่าในกรณีที่ทุกท่านเนี่ยอาจจะไม่ว่างอะไรค่ะก็อาจสามารถนัดเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะลองดูในวันอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าแบบว่าทุกท่านน่ะมีการที่ใส่ข้อมูลในวันเดียวกันเยอะๆมากๆน่ะเขาก็อาจจะจัดเพิ่มได้ถูกต้องไหมคะใช่ถูกต้องค่ะหรือถ้าสนใจจริงๆแต่ว่าอาจจะไม่ชัวร์วันก็เลือกสักวันใดวันหนึ่งมาก่อนนะคะแล้วก็อาจจะเทคโน้ตตรงรีมาร์กไว้นะคะแล้วถ้าทุกท่านลงทะเบียนมาอ่ะแล้ววันนั้นไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยเราก็จะส่งคลิปวิดีโอให้เพื่อให้ลองไปรีวิวดูแต่เราจะให้ลายเส้นแค่เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน QR Code เท่านั้นนะคะใช่ค่ะพร้อมเข้าสู่ระบบค่ะเป็นคลาสออนไลน์ใช่ไหมครับใช่ค่ะนะตอนนี้นะคะที่เราจะจัดกันค่ะจะเป็นคลาสออนไลน์ค่ะเราจะทำการส่งลิงก์ Zoom ให้นะคะเพื่อที่จะเรียนด้วยไปพร้อมๆกันค่ะโอเคค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เราทิ้งไว้สักประมาณอีก5นาทีแล้วกันนะคะเผื่อท่านใดที่สนใจค่ะขอข้อมูลเพิ่มทดลองใช้งานโปรแกรมโอเคซึ่งจริงๆคลาสนี้นะคะเราไม่เพียงแต่ที่อยากจะให้ new user หรือผู้ใช้งานที่ต้องการโปรแกรมเนี่ยเข้ามาใช้งานนะคะเรานะคะปกทุกครั้งนะคะที่เรามีการเรียนเสร็จนะคะเราจะ provide ในส่วนของตัว certificate ไปให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งตัว certificate นะคะทุกท่านก็จะได้หลังจากที่เอาโปรแกรมไปใช้ submit model ทำ test ให้ผ่านหลังจากนั้นเราจะออก certificate ให้ค่ะเพราะว่าวิวก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมีความเข้าใจสำหรับการใช้งานจริงๆค่ะไม่อยากแบบปล่อยผ่านเพราะว่าบางท่านในอนาคตค่ะทุกท่านอาจจะได้นำความรู้ตรงนี้ค่ะไปใช้งานตัวซอฟต์แวร์จริงๆก็ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวมีขออนุญาตติดต่อทางคุณโมสักครู่นะคะอาจจะให้ทางคุณวิวพูดคุยกับทางแขกที่อยู่นะตอนนี้นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยก่อนเราจะพาสไปแล้วเดี๋ยวคุณโมจะเข้ามาร่วมพูดคุยชิดแชทกับเราเล็กน้อยค่ะได้เลยค่ะค่ะในระหว่างการที่เราเรียนนะคะวิวก็อาจจะมีการเตรียมแมททีเรียลค่ะเบื้องต้นมาให้กับทุกท่านก่อนซึ่งคลาสเรียนตรงนี้ค่ะทุกท่านก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะว่าจะมีความยากไหมเราก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะแล้วก็ถ้าหากท่านใดเนี่ยมีคำถามก็สามารถสอบถามกันได้หรือว่าวิวก็อาจจะให้คอนแทคนะคะเพื่อที่จะติดต่อในการสอบถามข้อมูลในอนาคตด้วยค่ะใช่ค่ะถูกต้องอันนี้มีท่านใดกำลังสแกน QR code อยู่ไหมคะถ้ามีแจ้งได้นะคะเดี๋ยวยังไงถ้าสมมติท่านใดที่อาจจะสแกนแล้วก็กรอกข้อมูลไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะมีจะเอา QR code นะคะหน้าต่างนี้ไปโพสต์ไว้ใน Facebook Fanpage อีกครั้งหนึ่งรวมถึงส่งตัวหลังจากที่เราจบงานสัมมนาในครั้งนี้จะส่งเอ็กคอร์ดแล้วก็ QR code ไปให้นะคะเผื่อว่าลงทะเบียนเข้ามากันเพิ่มได้ดีไหมคะสแกนไม่ผ่านเหรอคะเดี๋ยววิวขออนุญาตเช็คให้นะคะให้นะคะโอ้ตอนนี้คุณโมมาแล้วด้วยนะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราลองเช็คตัว QR code ให้นะคะอ๋อสมมติว่าถ้าสแกนไม่ผ่านนะคะมันเข้าไปมันอาจจะเป็นโฆษณาค่ะให้ทุกท่านคลิกที่คำว่าข้ามโฆษณาได้เลยค่ะเดี๋ยวมันก็จะไปที่หน้าต่างของตัว product trial class ค่ะให้กรอกข้อมูลได้เลยค่ะได้ไหมคะถ้าไม่ได้ยังไงแจ้งวิวอีกครั้งได้เลยนะคะหรือว่าคุณวิวคะเดี๋ยวมีรบกวนคุณวิวใส่เป็นเพิ่มลิงก์ให้หน่อยค่ะเดี๋ยวมีส่งให้นะเพิ่มลิงก์ส่งไปในกล่องข้อความได้ค่ะเผื่อว่าท่านใดที่เขาสแกนไม่ได้เนาะโอเคในเดี๋ยวในระหว่างนี้เดี๋ยววิวขออนุญาตไปเตรียมลิงก์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววิวจะมาส่งให้ในแชทบ็อกซ์นะคะได้ค่ะลองดูจากที่ส่งไปอีกทีนะคะมีส่งไปให้แล้ว
โอเคงั้นในระหว่างที่รอคุณวิวส่งลิงก์มานะคะท่านใดที่สแกนไม่ผ่านเดี๋ยวรอสแกนจากรอกดคลิกลิงก์จากคุณวิวนะคะในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะพาสมาที่ของช่วงของคุณโมกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะคุณโมอยู่ไหมคะสวัสดีครับได้ยินไหมครับขออภัยจริงได้ค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวจะเป็นของทางคุณโมเนาะเดี๋ยวจะมีขอดูช่วงหน่อยโอเคเปิดกล้องยังไงเอ่ยเห็นได้ไหมคะเกิดได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวนะครับไม่กันนะครับแป๊บหนึ่งได้ค่ะโอเคพอดีไม่เคยทางซูมใช่ไหมคะโฮสต์ stop has stop ต้องอนุญาตให้แชร์กล้องโอเคสักครู่นะคะจริงๆขึ้นแชร์ได้เลยนะโอเค it's okay now I have just share you โอเค yeah thank you Steven สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีท่านที่เข้าร่วมงานนี้ทุกท่านนะครับต้องขออภัยที่มาสวัสดีครับมาสวัสดีครับคุณวิวพอดีติดงานด่วนจริงๆไม่สามารถนั่นได้ไม่เป็นไรเลยค่ะครับก็จริงๆในเซสชันนี้ประมาณสัก 5-10 นาทีก็ขอบคุณที่ทางกอร์ดอนให้โอกาสผมเข้ามาคุยเรื่องของ implementing BIM ในประเทศไทยนะครับก็ผมมาแชร์ประสบการณ์แล้วกันว่าจริงๆแล้วการ implement BIM ในประเทศไทยเนี่ยมันมีความยากหรือง่ายแค่ไหนแล้วก็จริงๆความพร้อมขององค์กรที่อยากจะทำเนี่ยผมเชื่อว่ามันควรจะมาจาก top down นะครับไม่ใช่เป็นจากข้างล่างขึ้นไป bottom up อย่างเงี้ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับถ้าจะอธิบายกันง่ายๆก็คือว่าการประยุกต์ใช้บิมในองค์กรหรือในบริษัทประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ามาจากข้างบนหรือผู้บริหารเนี่ยจะสักเซสได้ดีกว่าเนื่องจากว่าอะไรสิ่งแรกที่ผมมองก็คือว่าการลงทุนครับคือพอผู้บริหารเนี่ยเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการทำบิมในองค์กรก่อนละกันนะฮะอันนี้พูดกันในองค์กรที่ผมเคยไปทำเนี่ยถ้าผู้บริหารลงทุนไปแล้ว10ล้าน100ล้านหรือ500ล้านซึ่งมันมีจริงๆนะครับแบบนี้ในประเทศไทยแล้วพอผู้บริหารลงทุนแล้วเนี่ยแล้วก็ให้นโยบายต่อฝ่ายปฏิบัติงานหรือผู้จัดการหรือ GM ก็ตามเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะเกิดการขับเคลื่อนนะการทำบิมในองค์กรโดยอยู่บนพื้นฐานของเครื่องมือตัวนั้นแต่ในขณะเดียวกันพอผู้บริหารต้องการที่จะทำบิมในองค์กรนะเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือผู้บริหารก็ควรจะต้องเข้ามา involve หรือดูความก้าวหน้าในการทำหรือ implement BIM เข้ากับองค์กรด้วยเพื่ออะไรฮะเพื่อรู้ข้อจำกัดนะครับไม่ใช่แบบว่าพอทราบแล้วเราจะทำ BIM แล้วก็ไปทำนะให้เงินไปแล้วสุดท้ายนะครับมันก็โอกาสที่จะ success ก็ยากเพราะด้วยจากเนื่องจากว่าผู้บริหารเนี่ยไม่เข้าใจถึงข้อจำกัดนะครับแล้วก็การทำระบบในองค์กรเนี่ยผมเข้าใจแหละว่ามีความต้องการทุกอย่างให้มันซักเซสตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำแต่ในความเป็นจริงจากประสบการณ์ที่ผมทำมาผมก็ค่อยนับ1นับ2นับ3ไปเรื่อยๆผมจะไม่มีการมานั่งกำหนดกรอบเลยว่าเอ้ยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายที่ซอฟต์แวร์มันทำได้เนี่ยคุณจะได้มันทั้งหมดพูดเหมือนกับว่าเอาโอกาสรอดจากเรื่องการทำแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละองค์กรเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าข้อจำกัดของบุคลากรมีนะครับดังนั้นเนี่ยในการทำบิมหรือการ implement บิมเข้าสู่องค์กรเนี่ยแน่นอนละมันมีการแบ่งแยกอยู่แล้วว่าสเตจไหนจะอยู่แบบไหนคำตอบคืออะไรและใครเป็นผู้รับผิดชอบนะครับซึ่งในแต่ละสเตจเนี่ยควรจะก้าวเดินเป็นขั้นบันไดนะครับเราเริ่มต้นจากไอ้ฉากที่เราชอบเห็นกัน 1D 2D ไปถึง 7D อะไรพวกนี้ก็ค่อยๆเริ่มจากตรงนั้นไปก่อนนะครับคุณเริ่มได้ 3D แล้วคุณก็ไป 4D ไป 5D เหมือนทางกอร์ดอนเนี่ยนำเสนอเรื่องของ 5D เป็นโซลูชันหลักอยู่แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าโซลูชันของกอร์ดอนเนี่ยจริงๆมันการช็อตคัทบางอย่างด้วยนะเพราะว่าด้วยรูปแบบการออกแบบซอฟต์แวร์เนี่ยของกอร์ดอนค่อนข้างน่าสนใจมากๆในแง่ตรงนี้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องมี 3D ก็ได้นะคุณเริ่มจาก 2D แล้วคุณก็กลายไปเป็น 5D ได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทางกอร์ดอนเนี่ยได้เตรียมมานะครับดังนั้นเนี่ยในการ implement BIM จริงๆแล้วเนี่ยผู้บริหารควรจะต้องรู้ถึงข้อจำกัดและ
เมื่อเรารู้ถึงข้อจำกัดและความสามารถของซอฟต์แวร์ผู้บริหารเนี่ยเป็นนักคิดอยู่แล้วนะครับจะสามารถมองออกได้เลยว่าอ๋อถ้ามันมีข้อจำกัดหรือมีปัญหานะจุดเนี้ยด้วยโซลูชันก็ตามด้วยบุคลากรก็ตามเดี๋ยวเขาจะช่วยเราคิดเพื่อแก้ปัญหาให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนบินไปได้นะแต่ถ้าสมมุติเราเอาธงคำตอบมาเป็นเกณฑ์นะผมมองว่าจากประสบการณ์ผมส่วนใหญ่จะค่อนข้างเฟลนะอาจจะมีโครงการไหนหรือบางบริษัทสำเร็จอันนี้มีอยู่แล้วละฮะมันไม่มีอะไรที่ fail 100% หรือ success 100% แต่อย่างน้อยเนี่ยในการimplement BIM เข้าไปในองค์กรเนี่ยผู้บริหารคงจะต้องมา involve บ้างแล้วก็รู้ทุกอย่างไม่ต้องรู้ทุกอย่างหรอกแต่รู้บ้างว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นและข้อสำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าควรจะต้องถ้าถึงเวลาต้องเปลี่ยนคนรับผิดชอบก็ควรจะต้องรีบดำเนินการเพราะยิ่งปล่อยเวลาไปเนิ่นนานมันยิ่งเสียโอกาสและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นจากประสบการณ์ในการทำบิมหลายๆโครงการที่ผมทำมาเนี่ยผมค้นพบว่าถ้าเราดันทุลังใช้คนที่ไม่มีความสามารถคุณก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จถ้าคุณให้เวลากับเขาโดยที่ว่าให้โอกาสไปเรื่อยๆคุณก็ยิ่งเสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ลองนึกถึงความเป็นจริงของการทำงานฮะมันไม่มีการรอมันไม่มีการบอกว่าเอ้ยคุณลองไปได้เรื่อยตลอดการเพราะว่าจริงๆมันมีคำตอบหรือมันมีเป้าหมายที่ต้องการอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการทำบิมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปขึ้นอยู่กับว่าทางคนที่จะทำและทีมงานเนี่ยพร้อมที่จะรับหรือลงทุนลงแรงกับมันหรือเปล่าส่วนโซลูชันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะอย่างโซลูชันของกอร์ดอนเนี่ยผมมองว่าเป็นโซลูชันที่ผมค่อนข้างประทับใจเพราะว่าจากที่เห็นใช้ซอฟต์แวร์มาหลายตัวนะฮะโซลูชันของกอร์ดอนเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจซึ่งผมเชื่อว่าในวันนี้ทางกอร์ดอนคงจะนำเสนอหลายๆส่วนให้เห็นภาพว่าเฮ้ยโซลูชันบางอย่างหรือฟังก์ชันบางอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปเริ่มต้นจาก 3D โดยตรงก็ได้นะแต่ว่าเวอร์ชันใหม่ผมยังไม่เห็นนะต้องขออภัยเดี๋ยวอาจจะรบกวนเชิญอีกรอบหนึ่งได้เลยค่ะนะครับอันนี้เป็นภาพใหญ่ในการ implement ถ้าผมจะ point ก็คือว่าผู้บริหารควรจะต้อง involve บ้างนะครับแล้วก็กล้าตัดสินใจนะครับฟันธงไปเลยว่าจะเอาไปทางนี้ถูกผิดไม่มีใครรู้หรอกครับเพราะว่าการทำ implement ก็คือการทดลองหรืออาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาช่วยนะเพียงแต่ว่าก็ต้องศึกษาข้อดีข้อด้อยแต่สุดท้ายเนี่ยมันคือเรื่องของการตัดสินใจมากกว่านะครับเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์หรือก็การประสบความสำเร็จในการใช้บิมในองค์กรนะครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วค่ะการต่างที่ทางคุณโมค่ะกล่าวมาค่ะก็จะมีในเรื่องของการที่คนผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจใช่ไหมคะตัดสินใจในการที่จะเปลี่ยนแพลตฟอร์มหรือว่ารูปแบบการทำงานทีเนี้ยแน่นอนพอมันเกิดการตัดสินใจเรียบร้อยแล้วค่ะมันก็จะมีในส่วนของการให้โอกาสเพราะว่าในองค์กรค่ะก็จะมีคนที่พร้อมรับพร้อมเปลี่ยนอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีคนที่ไม่พร้อมเปลี่ยนทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นได้ชัดเจนเลยว่าใครที่เราจะสามารถ move เขาไปข้างหน้าได้อีกเรื่อยๆค่ะใช่มันเหมือนเป็นการผลักดันองค์กรของตัวเองด้วยใช่มันคือก้าวไปอีกเลเวลหนึ่งแล้วกันการเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปผู้บริหารอย่าไปแบบคิดแค่ว่าเอ้ยมีแล้วไม่ได้นะฮะผู้บริหารต้องมองให้ลึกกว่านั้นเข้าใจมากกว่านั้นนะใช่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการแชร์แบบประสบการณ์ที่แบบอันนี้คือเหมือนกับก็จะให้ทุกท่านเนี่ยได้แบบเหมือนเห็นภาพมากขึ้นด้วยเนาะสำหรับการแบบว่าเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าปัจจุบันนะคะมันเหมือนรูปแบบการทำงานมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะค่ะใช่ทีนี้พอการที่เรามาปรับเปลี่ยนการมาเป็นดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเรื่องการคีปข้อมูล data แบ็กอัพ data ต่างๆได้แบบดียิ่งขึ้นด้วยค่ะใช่ค่ะซึ่งจริงๆก่อนที่จะจริงๆอยากให้ทางคุณโมฝากFacebook Fanpage ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าทางคุณโมเองก็ทำ Facebook Fanpage นะคะให้ข้อมูลแล้วก็ไลฟ์อยู่ตลอดเลยค่ะจริงๆไม่ใช่ Facebook ผมนะเพราะปกติผมไม่ค่อยได้นะแต่ว่าจริงๆเป็นของอาจารย์ก๊อฟนะครับก็ BIM for Structural นะครับก็ในนั้นก็จะมีรายการ Civil Talk จริงๆต้องขอบคุณกอร์ดอนอีกครั้งที่ให้โอกาสมาได้พูดคุยนะครับก็รายการ Civil Talk เนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าต้องรบกวนเวอร์ชันใหม่ของ Qubit นะครับมานำเสนอนิดหนึ่งนะแต่ถ้าใครติดตามรายการนี้แล้วก็รบกวนติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมีอะไรมาอัปเดตไปซึ่งทางกอร์ดอนเนี่ยก็คือต้องมา
นะครับเราได้เลยค่ะได้ค่ะต้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนพาร์ทต่อไปยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณโมอีกครั้งนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราก็ค่อยไปจอยกันอีกทีนึงเนาะใช่ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณคุณโมค่ะขอบคุณค่ะ